แต่มันก็อยู่ที่ที่เราปฏิบัติทั้งหมดเลยครับอาจารย์ออกเลยเข้าแล้วครับเข้าแล้วครับเจริญสุขสาธุชนที่รับชมรายการธรรมะสว่างใจทางสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม SBB TV หรือรับฟังทางวิทยุสังฆทานคลื่น FM 89.25 เมกะเฮิรตซ์และสถานีเครือข่ายทั่วประเทศรายการธรรมะสว่างใจดำริโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญสานต่อโดยพระครูปลัดพยินทร์สิริวัฒโนเจ้าอาวาสองค์ปัจจุบันในวันนี้ได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์ทิพกรสุขิโตเจ้าอาวาสวัดถ้ำกฤษณาธันมารามอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมามาตอบปัญหาให้กับสาธุชนในวันนี้ส่วนอาตมภาพพระชัยชนะสุทธิสัตโธดำเนินรายการรายการธรรมะสว่างใจออกอากาศทุกวันอังคารวันพุธวันพฤหัสบดีวันศุกร์และวันเสาร์ตั้งแต่เวลา 16:00 น.ถึง 18:00 น.สาธุชนท่านใดมีข้อสงสัยในการปฏิบัติหรืออยากจะถามปัญหาธรรมะก็สามารถโทรเข้ามาได้ที่เบอร์024961163 024961163ฝากคำถามผ่านเจ้าหน้าที่โทร024961164 024961164นิมนต์พระอาจารย์พบกับญาติโยมในช่วงแรกครับขอบพระคุณครับขอนอบน้อมแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองขอกราบบูชาคุณครูบาอาจารย์หลวงปู่สังวาลเขียนมะโกหลวงพ่อสนองกตปุญโญและถวายความเคารพแด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อไพลินสิริวัฒโนและพระเถรานุเถระทุกท่านก็ขอความเจริญธรรมเจริญพรแก่ญาติโยมทั้งหลายผู้สนใจในการเจริญภาวนาทุกท่านวันนี้ก็เป็นวันอังคารที่18สิงหาคม2563วันนี้เป็นวันพระแรม14ค่ำเดือน9ธรรมะก็เป็นอุโบสถที่3ในฤดูฝนเนี่ยครับฤดูฝนนี้มี7อุโบสถกับ1ปรานาอุโบสถนี้เป็นอุโบสถที่3เหลืออีก4อุโบสถกับ1ปรานาก็จะสิ้นฤดูฝนเดี๋ยววันพรุ่งนี้ก็เป็นขึ้น1ค่ํานะฮะขึ้น1ค่ําเดือน10แล้วในวันนี้เป็นวันสําคัญวันนึงเค้าเรียกว่าเป็นวันวิทยาศาสตร์เป็นวันวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยเมื่อพ.ศ. 2411นะได้เกิดปรากฏการณ์เขาเรียกว่าสุริยปาคาขึ้นสุริยุปาคาขึ้นแต่ก่อนหน้านั้น2ปีเนี่ยนะ2ปีเนี่ยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเนี่ยรัชกาลที่4เนี่ยพระองค์ทรงคำนวณเอาไว้ตั้งแต่ปี2409 2ปีก่อนนั้นว่าจะเกิดสุริยุปราคาขึ้นนะพระองค์คำนวณเอาไว้แล้วก็เกิดขึ้น2ปีเนี่ยเกิดขึ้นตรงตามที่พระองค์คำนวณไว้เลยนะคำนวณได้แม่นยำกว่าพวกยุโรปในสมัยนั้นแล้วพระองค์ยังรู้เลยว่าไปดูตรงไหนไปส่องดูตรงไหนที่จะดูได้ดีสวยนะเต็มดวงผมก็กำหนดเลยต้องไปที่บ้านหมู่บ้านอะไรหมู่บ้านหัววานนะตำบลว่านกออำเภอเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เนี่ยฮะก็วันนี้วันที่18เนี่ยตรงกับวันอังคารเหมือนกันนะแต่คนละปีก็ทางรัฐบาลสมัยนั้นก็จัดให้เป็นวันวิทยาศาสตร์เป็นวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติก็มีกิจกรรมถวายพวงมาลาแก่พระบรมสารีริกธาตุพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวแล้วก็มีการทำนิทรรศการพระราชกรณียกิจต่างๆของพระองค์ท่านแล้วก็เปิดโอกาสให้ทั้งภาครัฐและเอกชนเนี่ยได้มาแสดงผลงานทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีต่างๆในตลอดสัปดาห์ไม่รู้สัปดาห์นี้มีไหมเพราะว่ามีช่วงที่มันเนี่ยโรคระบาดอยู่ก็แสดงเห็นว่าพระมหากษัตริย์แทบทุกพระองค์เนี่ยมีนูประโยชน์ของประเทศชาติมากมาย
ทำเราไปอ่านประวัติดูเนี่ยแต่ละพระองค์เนี่ยทำให้บ้านเมืองเนี่ยเจริญรุ่งเรืองนะแล้วก็เวลาวันอะไรสำคัญวันอะไรเนี่ยเราก็ต้องนึกระลึกนึกถึงบุญคุณที่พระองค์มีต่อพระสกนิกรมีต่อประชาชนประเทศชาติมากมายฮะแต่ละพระองค์เนี่ยโหเยอะแยะไปหมดเราลองไปเปิดนะไปอ่านประวัติศาสตร์ดูแล้วเราจะเข้าใจและการที่พระองค์ทำให้พวกเราเนี่ยก็เหมือนกับเป็นประโยชน์นะต่อเราเองต่อเราพวกเราเนี่ยเราได้ประโยชน์เพราะฉะนั้นคนที่ทำดีกับเราเนี่ยเราก็ต้องกตัญญูใช่ไหมกตัญญูต่อพ่อแม่ต่อผู้มีพระคุณอย่างเงี้ยในลักษณะของผู้คนดีอันนี้การกตัญญูกตเวทีเนี่ยต่อผู้มีพระคุณเนี่ยจึงเป็นเรื่องของคนดีต่อพ่อแม่ครูบาอาจารย์ก็ดีทำอะไรไม่ทำให้ท่านหนักใจไม่ทำให้ท่านจ้องไม่สบายใจถึงเราทำอะไรไม่ได้ช่วยอะไรไม่ได้ก็ไม่ทำให้ท่านกังวลไม่ทำให้ท่านเป็นทุกข์หนักใจถ้าเราทำได้ก็ยิ่งดีฮะช่วยดูแลช่วยสานกิจกรรมกิจการต่างๆของท่านช่วยดูแลรักษาทรัพย์สมบัติที่ท่านหาได้มารักษาชื่อเสียงวงตระกูลถ้าท่านล่วงลับไปแล้วก็ทำบุญอุทิศให้เป็นญาติพีอุทิศบุญกุศลให้แก่ท่านผู้ล่วงลับหรือไม่ก็ทำตัวเองเนี่ยฮะเราก็มีเลือดเนื้อของพ่อแม่ก็ทำตัวเองให้อยู่ในศีลในธรรมไม่เข้าไปในที่ที่มันเป็นอัคโคจรในที่ที่มันเสี่ยงที่มันอันตรายถ้าท่านเห็นท่านรู้เนี่ย ท่านก็จะคอยกังวลวิตกกังวลไปด้วยเพราะนั้นเลือดเนื้อจิตวิญญาณของเราก็มีส่วนของท่านการกินการอยู่การทำอะไรก็เหมือนกับเราทำให้ตัวท่านด้วยรักษาร่างกายรักษาจิตใจให้ดีอยู่ในศีลในธรรมนะฮะก็ไม่เข้าตอบแทนท่านแต่พระเจ้าบอกว่าตอบแทนพ่อแม่บุญคุณพ่อแม่ที่ดีเนี่ยถ้าเอาแม่ไว้ไหล่ซ้ายไหล่ขวาเลี้ยงดูทั้งชีวิตให้อยู่อย่างสุขสบายก็ไม่เท่าต่อก็ยังไม่ถือว่าตอบแทนบุญคุณพ่อแม่นั่นก็ตอบแทนบุญคุณพ่อแม่คือให้ท่านถ้าท่านไม่มีศีลให้ท่านมีศีลถ้าท่านไม่มีจาคะให้ท่านมีจาคะถ้าท่านยังไม่ศรัทธาให้ท่านมีศรัทธาในพระรัตนตรัยเนี่ยเท่ากับตอบแทนท่านมีจอมเทพเขาบอกว่าสาเหตุที่ทะเลาะวิวาทกันเนี่ยมีจอมเทพเนี่ยเทพประมาณเนี่ยทะเลาะกันลบกันอยู่เรื่อยแล้วเมื่อในประวัติศาสตร์ชาติไหนหรือในนิยายอะไรก็ตามทั้งหลายๆประเทศก็จะมีพวกเทพลบกับอสูรลบกับเทพนะหน้าคนทันลบกันก็ทะเลาะเบาะแว้งก็จอมเทพเนี่ยเขาก็มาถามพุทธเจ้าบอกเหตุอะไรที่ทำให้เกิดการทะเลาะวิวาทกันพระศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านก็บอกว่ามัจฉริยะกับอิจฉาก็คือความอิจฉาริษยาแล้วก็ความอัตนีหวงกั้นความอิจฉาริษยามัจฉริยะความอัตนีความหวงกั้นกันเป็นเหตุให้เกิดการทะเลาะวิวาทแล้วบอกว่าเอ๊ะเหตุอะไรที่ทำให้เกิดอิจฉาริษยาหวงข้าวหวงของหวงกั้นกันพระองค์ก็บอกว่าเหตุที่ทำให้เกิดอย่างนั้นก็คือเกิดจากความรักรักเกิดเพราะรักรักเกิดเพราะชังชังเกิดเพราะชังชังเกิดเพราะรักเหมือนเรามีพวกพ้องมีคนที่เรารักอยู่เรารักคนคนนี้มาแต่มีอีกคนหนึ่งก็มาทำดีกับคนหรือพวกพ้องของพวกเราเราก็รักเราก็พลอยว่าโอ้รักเกิดจากรักก็พลอยรักคนนั้นไปด้วยเหมือนมีบุคคลที่หนึ่งกับบุคคลที่สองรักกันเนี่ยพอใจมีมิตรไมตรีที่ดีต่อกันมีบุคคลที่สามแทรกเข้ามาก็มายินดีกับคนที่สองบุคคลที่สองด้วย
เราก็พลอยรักบุคคลที่สามไปด้วยเนี่ยรักเกิดเพราะรักช่างเนี่ยช่างเกิดเพราะรักก็มีเนี่ยมันสลับกันรักเกิดเพราะรักรักเกิดเพราะชังพอดีเราเกิดไม่ชอบใจบุคคลที่สองแล้วเกิดไอ้บุคคลที่สามมาเกลียดไอ้คนนี้ไปด้วยเราก็เลยรักเขาเนี่ยรักเกิดเพราะชังชังไอ้คนนี้แหละไม่ชอบไอ้กลุ่มเนี้ยไอ้พักพวกฝ่ายเนี้ยแล้วพอมีคนมาเกลียดไอ้พวกนี้ด้วยก็เลยรักไอ้คนนั้นไปด้วยเนี่ยรักเกิดเพราะชังไอ้ชังเกิดเพราะรักก็สลับกันไอ้ชังไอ้คนนี้ชังรักเกิดเพราะชังนะฮะชังเกิดเพราะรักเพราะชังรักไอ้คนนี้แหละบุคคลที่หนึ่งรักชอบใจบุคคลที่สองเพื่อนบุคคลที่สามมาเกิดมาทำร้ายมาไอ้ทำไม่ดีกับคนที่เรารักเนี่ยรักเกิดนะไอ้ชังเกิดเพราะรักเพราะเรารักคนนี้แต่อีกคนนึงมาทำไม่ดีกับกลุ่มเรากับพวกพ้องเราเนี่ยเราก็พลอยชังเข้าไปด้วยไอ้ชังเกิดเพราะชังก็นี่แหละชังคนนี้ไอ้คนนึงไอ้บุคคลที่สามมาชังไอ้คนนี้ด้วยเอ้ยเกิดมาทำรักกับไอ้คนนี้อีกเราก็เลยพลอยชังไอ้คนนี้ไปด้วยเนี่ยสาเหตุเนี่ยแบ่งกันแล้วเรามีพวกมีพ้องเรารักพวกพ้องเรามีคนที่มาไม่ทำอะไรไม่ดีกับคนที่เรารักคนที่เราพอใจเนี่ยมันก็เลยพลอยเกลียดเข้าไปด้วยเนี่ยเกลียดเกิดเพราะรักก็เรียกว่ามีไม่ทำใจเป็นกลางๆไว้คนที่จะละไอ้สิ่งตรงนี้ได้เนี่ยความตนีความหวงกั้นความอิจฉาริษยาเนี่ยพวกบอกว่าคนที่เข้าฌานกับพระอรหันต์เท่านั้นเข้าฌานออกฌานมาก็ยังมีเหมือนเดิมพระอรหันต์เนี่ยที่ละพวกนี้ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยในโลกอ่ะมันก็ต้องมีการทะเลาะเบาะแว้งเป็นเรื่องธรรมดาก็ยังทะเลาะกันต่อไปเทพเทวดาก็ยังทะเลาะกันเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องทางเป็นต้องใช้ปัญญาเรียกว่าอุเบกขาอุเบกขาเนี่ยตัวตั้งรับอะไรเกิดขึ้นยินดียินร้ายชอบใจไม่ชอบใจอะไรเราก็วางดูก่อนดูท่าทีวางเฉยอันปรากฏขึ้นใช้ปัญญาพิจารณาดูผลได้ผลเสียผลที่มันถูกต้องหรือไม่ถูกต้องเพราะนั้นธรรมที่เป็นอุเบกขาเนี่ยไม่ใช่เฉยไม่ใช่ไม่รู้ไม่ชี้บางคนเฉยไม่รู้ไม่ชี้เฉยเมยเฉยไม่เอาเรื่องเอาราวไม่ใช่อุเบกขาตัวนี้ฮะเฉยตัวนี้ก็คือเฉยรู้ฮะรู้เหตุการณ์ต่างๆรู้อารมณ์ที่ปรากฏขึ้นขณะที่เราภาวนาก็เหมือนกันบางทีเดี๋ยวก็สุขบางทีก็ทุกข์นะปรากฏขึ้นเราเฉยแต่เราเฉยรู้ว่าอ๋อสุขเกิดสุขดับทุกเกิดทุกดับยังไงเพราะนั้นพระองค์จึงให้เจริญพรหมวิหารเนี่ยพรหมวิหาร4เนี่ยมีเมตตากันนะอยู่ด้วยกันสังคมเมตตามีความกรุณาถ้าเขาตกทุกข์ได้ยากก็เอื้อเฟื้อช่วยเหลือกันรู้จักพอยินดีเมื่อเขาได้ดีที่สุขศีลสุขธรรมรู้จักวางเฉยไม่เป็นอคติไม่เป็นฉันทาคติว่าพวกเขาพวกเราใช้ธรรมเป็นเครื่องถัดสิงเอาธรรมเนี่ยเอาธรรมมาเป็นกลางมาเป็นมาคุมเมตตาให้ถูกต้องตรงธรรมไม่ใช่ว่าเมตตากรุณามุทิตาแต่คนที่เราเป็นพวกเราเรียกว่าฉันทาคติด้วยความรักไอ้นี่ไม่ใช่พวกเราไม่เมตตาไม่กรุณาเนี่ยก็เรียกว่าอคติเพราะนั้นอุเบกขานี่ก็คือทำให้ถูกต้องตรงธรรมเฉยในพรหมวิหารถ้าพอมันทำอย่างนี้บ่อยๆจิตใจมันก็เกิดความมันก็เป็นไปโดยธรรมมีความเมตตามีความรักในเพื่อนมนุษย์เป็นเพื่อนร่วมโลกเกิดแก่เจ็บตายไม่ประทุษร้ายคนอื่นด้วยหอกปากทิ่มแทงกันด้วยวาจาไม่ประทุษร้ายก็ด้วยมือของมีคมไม่มีคมมันก็จะไม่เกิดเรื่องเหล่านี้ขึ้นเพราะทุกคนรู้อยู่แล้วว่าเราต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายจะพยาบาทเบียดเบียน
ห่วงข้าวห่วงของกันไปทำไมก็อาศัยความเมตตาเมื่อเขาตกทุกข์ยากตกทุกข์ลำบากเราก็มีความกรุณาอยากเอื้อเฟื้อช่วยเหลือกันเราอยู่ด้วยกันในสังคมเนี่ยถ้ามีคุณธรรมแบบนี้เนี่ยมันก็ไม่มีเรื่องการกระทบกระทั่งกันเป็นธรรมดาแต่พอเรามีคุณธรรมแบบนี้แล้วมันก็รู้จักกันให้ได้ให้อภัยกันรู้จักอยู่ด้วยกันอย่างอยู่ด้วยกันอย่างผู้มีปัญญาฮะใช้เหตุใช้ผลคุยกันไม่ถึงกับมีใช้กำลังใช้ปากทิ่มแทงกันแต่พอเขาได้ดีได้ดีเราก็ไม่อิจฉาริษยาเขามีแต่มุทิตาพอยินดีกับเขาเนี่ยโมทนาเนี่ยที่คนวัดจะรู้ว่าโมทนาสาธุใครเห็นเขาทำอะไรก็สาธุโมทนากับเขาดีแล้วเนี่ยทีนี้มันอยู่ในภาคของฝึกฝนจิตใจให้อ่อนโยนอ่อนโยนไม่อ่อนแอนะฮะไม่ตกเป็นทาสของฉันทาคติอคติอ่อนโยนจิตใจพออ่อนโยนแล้วมันจะส่งผลออกมาทางกายทางวาจาก็เรียกว่าพอออกมาทางการกระทำนะฮะออกมาทางพฤติกรรมการกระทำคนที่มีคุณธรรมเหล่านั้นอยู่เมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาเนี่ยมันจะส่งผลออกมาทางพฤติกรรมจะเป็นคนรู้จักให้ให้ทานจาคะบริจาคแบ่งปันกันจะไม่เป็นคนตนีก็เอื้อเฟื้อเพราะเขามีคุณธรรมเมตตากรุณาอยู่แล้วในใจเนี่ยฝึกฝนอยู่แล้วให้มันเกิดขึ้นในใจดวงนี้เวลาเราทำสมาธิฮะก็แผ่เมตตานั่นแหละให้สรรพสัตว์ทั้งหลายทั้งรู้จักไม่รู้จักเห็นก็ดีไม่เห็นก็ดีแผ่เมตตาเป็นอัปปัญญามันจะจักรวาลไม่มีประมาณให้หมดทั้งคนที่เรารักคนที่เราชังเพราะเราได้ทำบุญนะฮะการปฏิบัตินี่คือการฝึกฝนจิตใจพัฒนาจิตใจเนี่ยก็คือยอดบุญบุญที่ทำให้ได้บุญเดี๋ยวนั้นเลยใจเราสงบเนี่ยใจไม่มีอกุศลไม่มีกรรมวิตกไม่มีพยาบาทไม่มีเบียดเบียนกันจิตมันก็เป็นกุศลนะจิตที่เป็นกุศลดวงเนี้ยเขาเรียกว่าจิตที่มีบุญเป็นกุศลเรียกบุญกิริยาวัตถุ3นอกจากให้ทานรักษาศีลแล้วเนี่ยก็ภาวนาภาวนาคือทำให้มีขึ้นเจริญขึ้นทำให้ใจดวงนี้เจริญขึ้นพอเราทำกรรมฐานเราทำสมาธิเสร็จแล้วก็แผ่เมตตาเนี่ยฝึกฝนเอาไว้มันก็จะส่งผลมาทางพฤติกรรมรู้จักให้อภัยกันก็ได้เสียสละลดทิฏฐิมานะตัวตนแล้วก็ให้อภัยกันเรื่องที่มันหนักก็เบาเรื่องที่เบาก็หมดไปเราให้อภัยกันได้การให้มันออกมาทางพฤติกรรมพูดจาอะไรก็เป็นที่น่าเชื่อถือเรียกว่าปิยวาจาพูดไปก็ไม่เป็นไปในทางที่ส่อเสียดเบียดเบียนไม่พูดโกหกประทุษร้ายเขาด้วยวาจาก็เป็นธรรมที่เป็นไม่เพ้อเจ้อเป็นธรรมที่มีสาระมีคำพูดที่มีสาระเป็นปิยวาจาพูดไปทำให้คนเข้าใจในบุญบาปในคุณในบุญกุศลพูดไปทำให้คนสงบเยือกเย็นเรียกว่าปิยวาจาแล้วมันก็ส่งผลออกมาพอเราเจริญพรหมวิหารเยอะๆส่งผลออกมาทำให้มีเรียกว่าอัตถกิริยาช่วยงานกันไม่มีวัตถุให้ทานพูดอะไรไม่เป็นเราก็ช่วยแรงช่วยกันหยิบจับเป็นคนที่ไม่นิ่งดูดายเห็นเขาทำอะไรที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมสังคมต่อพระศาสนาเราไม่มีอะไรเราก็ช่วยเขาปัดกวาดเช็ดถูหยิบจับจัดโต๊ะจัดที่นั่งเนี่ยเอาแรงเข้าช่วยพอเราทำอย่างนั้นแล้วมันก็เหมือนกับอยู่ในสังคมที่สังคมที่มีความสมานฉันท์ตาเนี่ยมีความที่เสมอกันไม่ยกตนข่มท่านมีความเอื้อเฟื้อกันไม่มีความสามัคคีช่วยกันพัฒนาในกิจกรรมในกิจการในสิ่งต่างๆที่เราต้องการให้มันดีขึ้นเจริญขึ้น
ก็อยู่ในสังคมเนี่ยพอมีคุณธรรมที่พระเจ้าท่านให้พวกเราประพฤติปฏิบัติแล้วเนี่ยมันก็สงบสุขแล้วก็มองโลกให้ ให้เห็นตามความเป็นจริงไม่เป็นฉันทากติไม่อคติไม่พวกนั้นพวกเราพวกเขามองอันนี้ต้องใช้ปัญญาครับพิจารณาเหตุการณ์ปรากฏการณ์ต่างๆที่มันเกิดขึ้นเนี่ยอย่าใช้แค่เอาความรู้สึกนั้นความรู้สึกเนี่ยสัตว์ก็มีสัตว์เดรัจฉานมันก็รู้จักโกรธมันรู้กินอาหารอร่อยมันก็มีความรู้สึกอร่อยมันระแวงระวังเราไปตีมันมันก็มีความหวาดกลัวเนี่ยความรู้สึกมันมีอยู่ดังนั้นการเจริญปัญญาฝึกฝนการใช้ปัญญาก็คือเอาความรู้ให้มันอยู่เหนือความรู้สึกอย่าเอาแค่ความสะใจเอาความชอบใจเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นก็ต้องเอาความรู้ลองมาทบทวนมาพิจารณาดูเหมือนในชีวิตประจำวันเนี่ยเราต้องบริโภคปัจจัย4อาหารเครื่องนุ่งห่มหยุกยารักษาโรคเนี่ยที่อยู่อาศัยเป็นต้นเนี่ยการบริโภครู้ว่าจุดประสงค์หลักคืออะไรและไอ้ที่มันจุดประสงค์ลองเป็นยังไงก็ต้องใช้พิจารณาเหมือนอาหารที่เราทานนะฮะถ้ามันถูกใจฮะหมายถึงว่าความรู้สึกมันชอบเนี่ยถ้าเราไม่เอาความรู้เข้าไปดูในสิ่งที่ชอบอาจเป็นโทษได้อาจจะมีโทษต่อร่างกายไม่เป็นประโยชน์เป็นโทษกินเข้าไปมากๆก็ไม่ดีพอเอาความรู้เข้าไปกำกับรู้ว่าอาหารที่กินเนี่ยมันมีประโยชน์ต่อร่างกายไหมมันมากเกินไปน้อยเกินไปยังไงเนี่ยเอาความรู้เข้าไปเพราะอาหารก็ได้เป็นยาเป็นยารักษาโรคแต่ถ้าเราทานไม่ดีเอาแต่แค่ความรู้สึกอร่อยสนุกสนานมันก็กลายเป็นยาพิษทำร้ายให้โทษต่อร่างกายได้นั้นอยู่ในสังคมถ้าเรารู้จักเนี่ยประพฤติปฏิบัติเนี่ยธรรมะเหล่านี้มันก็จะปรากฏขึ้นในจิตใจจะทำอะไรจะที่เคยใจร้อนก็มันก็ใจเย็นลงเนี่ยพอใจรู้สึกมันหงุดหงิดไม่สบายแล้วก็เคยฝึกแล้วเพียรละเพียรปล่อยวางให้อยู่กับปัจจุบันดูลมเข้าลมออกพระศาสดาให้แนวทางในการฝึกฝนจิตใจพัฒนาจิตใจไว้อย่างในอานาปานสติสูตรพระองค์ก็แสดงไว้จนถึงวิชาวิมุตติเลยที่เรียกว่าอานาปานสติ16ขั้นหรืออานาปานสติที่โยงกับสติปัฏฐานเป็นการฝึกฝนตั้งแต่ดูลมเข้าลมออกนี้ไล่ขึ้นไปพระองค์แสดงเอาไว้บอกว่าภิกษุอานาปานสติทำอย่างไรเจริญทำอย่างไรให้เจริญทำอย่างไรให้มีผลมากมีอานิสงส์มากภิกษุทั้งหลายพระองค์บอกว่าเธอจงไปนู่นคนในป่าเนี่ยเข้าในป่าอยู่คนให้ไปเนี่ยโคนไม้เนี่ยเรือนว่างแล้วนั่งคูบัลลังก์ตั้งตัวตรงดำรงสติเฉพาะหน้าหายใจเข้ารู้หายใจออกรู้ชัดว่าหายใจเข้าในสติในอานาปานสติโยงกับสติปัฏฐานเนี่ยสติปัฏฐานเรารู้แล้วว่ามีกายเวทนามีจิตมีธรรมกายานุปัสสนาสติปัฏฐานเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานในมหาสติปัฏฐานสูตรเนี่ยก็แสดงเอาไว้องค์ประกอบที่สำคัญก็คืออุชุกายโยเนี่ยตั้งกายตรงสติมามีสติสัมปชัญโญรู้ทั่วพร้อมอาตาปีมีความเพียรก็คือในอารมณ์ของสติปัฏฐานเนี่ยก็คืออะไรที่ปรากฏขึ้นเราตามรู้เท่าทันตามที่มันเป็นจะเป็นกายเวทนาจิตธรรมก็ดีอะไรที่ปรากฏขึ้นเราก็จับอารมณ์นั้นโดยธรรมชาติดูรู้ตามเท่าทันตามที่มันเป็นพอเห็นอะไรปรากฏขึ้นเนี่ยก็เห็นอย่างที่มันเป็นตามดูกายขยับเคลื่อนเคลื่อนไหวเห็นลมเข้าลมออกลมเนี่ยก็คือส่วนหนึ่งของกายเรียกเป็นกายย่อยลมเนี่ยก็เป็นเขาเรียกว่าพระองค์ก็ตรัสว่าเป็นกายเป็นส่วนหนึ่งของกาย
กายส่วนใหญ่กายส่วนย่อยจริงๆลมเนี่ยก็เป็นสังขารเป็นเครื่องปรุงของกายเหมือนอาหารเหมือนกันก็เป็นเครื่องปรุงของกายอาหารที่เราทานเนี่ยเราทานอาหารเข้าไปทำให้ร่างกายผอมบ้างอ้วนบ้างร่างกายผิวพรรณเป็นอย่างนั้นอย่างนี้อาหารเนี่ยจริงๆสมัยนี้ก็สำคัญอาหารที่ทานเนี่ยมันดูได้ว่าส่งผลต่ออารมณ์ความรู้สึกก็ดีอาหารอร่อยมันก็ส่งผลความรู้สึกชอบจิตใจกายสัมพันธ์กับจิตจิตสัมพันธ์กับกายพอจิตบางคนเนี่ยเขาสามารถที่จะดูว่าคนที่ชอบอาหารประเภทนี้อารมณ์จะเป็นแบบนี้แบบนี้เนี่ยจะมีคนชอบกินอาหารแบบนี้ผิวพรรณจะหยาบจะละเอียดยังไงอาหารที่ทานเป็นยาเดี๋ยวนี้ก็เป็นถึงว่าการกินอะไรเนี่ยกินให้ถูกก็เป็นยารักษาโรคกลายเป็นเอายาบำบัดเอาอาหารเนี่ยเป็นบำบัดโรคบำบัดร่างกายเดี๋ยวนี้เครื่องปรุงแต่งกายอย่างลมเนี่ยบอกว่าหายใจเข้าหายใจออกนี่ก็เป็นการเป็นเครื่องปรุงของกายก็คือกายส่วนย่อยลมอนาปานสติก็คือกายนั่นเองบอกว่าหายใจเข้าก็หายใจเข้าก็รู้ชัดว่าหายใจเข้าหายใจออกก็รู้ชัดว่าหายใจออกเราไปเข้าอยู่โคนไม้อยู่เรือนว่างนั่งคูบันลังจับลมดูลมเข้าลมออกที่มาโยงกับกายยัตกตาสติเนี่ยโอ้ว่าหายใจเข้าหายใจเข้ายาวก็รู้ชัดว่าหายใจเข้ายาวเนี่ยจับลมบางครั้งเนี่ยเรานั่งสมาธิใช่ไหมฮะลมเนี่ยบางทีเข้ายาวเข้าสั้นเนี่ยไม่เหมือนกันบางทีก็หายใจเข้ายาวบางทีก็หายใจเข้าสั้นพระองค์ก็ให้รู้หายใจออกยาวก็รู้ชัดว่าหายใจออกยาวข้อที่สองเนี่ยหายใจเข้าสั้นก็รู้ชัดว่าหายใจเข้าสั้นหายใจออกสั้นก็รู้ชัดว่าหายใจออกสั้นก็คือจับลมใช้ลมเป็นอุปกรณ์เป็นเครื่องเจริญสติหยุดจิตที่มันกวัดแกว่งไปข้างนอกก่อนให้มันมาอยู่ที่ปัจจุบันคือกายลมที่บอกแล้วก็คือกายก็เป็นส่วนหนึ่งส่วนย่อยของกายพอเราจับลมเนี่ยพอดีแล้วเนี่ยพระองค์ก็บอกว่าตัวที่สามบอกว่าอะไรนะ บอกว่าตอนนี้อันที่สามเนี่ยมีคำว่าศึกษาว่าสิกขิแปลว่าศึกษามันจะต่างกับตรงสติปัฏฐานก็คือสติปัฏฐานก็คือตามรู้ดูสิ่งที่มันปรากฏขึ้นตามธรรมชาติตามรู้ดูเท่าทันกายตามมีสติระลึกตามดูกายเห็นกายในกายอยู่เนืองๆเวทนาก็เหมือนกันมีสติตามเห็นเวทนาที่ปรากฏขึ้นก็คือตามรู้ตามที่มันเป็นแต่ในสติปัฏฐานที่อานาปานสติที่โยงเข้ากับกายานุปัสสนาเนี่ยจะมีคำว่าสิกขิก็คือศึกษาว่าไอ้คำว่าศึกษาว่าเนี่ยก็คือเหมือนกับคล้ายๆเหมือนเรากำหนดขึ้นมาไม่ได้ปล่อยไปตามที่สิ่งที่มันปรากฏขึ้นแต่เอาสิ่งที่มันปรากฏขึ้นนั่นแหละที่มันจะปรากฏขึ้นนี่แหละเอามากำหนดเข้าไปเหมือนบังคับหรือว่ากำหนดว่ามันจะต้องเป็นอย่างนี้เพื่อจะให้ต่อส่งผลออกไปอีกแบบหนึ่งอีกขั้นหนึ่งต่อไปก็จะใช้คำว่าศึกษาว่าฝึกฝนนะฮะฝึกฝนศึกษาเนี่ยฝึกหัดศึกษาว่าเราจะรู้กายทั้งหมดเมื่อลมเข้าเราจะรู้ว่าเราจะศึกษาว่าจะรู้ทั่วกายทั้งหมดหายใจออกเราไม่รู้กายทั้งหมดเมื่อกี้เราลมแล้วคราวนี้รู้ตัวทั่วพร้อมเหมือนมีสัมปชัญญะเห็นรู้ว่ากายนั่งมือเท้าวางยังไงนั่งกายตรงเอียงยังไงเห็นกายนั่งรู้กายทั่วพร้อมกายทั้งหมดหายใจเข้าก็รู้กายหายใจออกก็รู้ทั่วกายไม่จำเป็นต้องกำหนดเห็นรวมเห็นทั่วไปเหมือนเราดูเนี่ย
เห็นกายนั่งกายทั่วไปหมดไม่ได้กำหนดที่ลมวันนี้เห็นทั้งหมดทั้งกายบทขั้นที่4เนี่ยศึกษาว่าจะผ่อนระงับกายสังขารหายใจเข้าจะผ่อนระงับกายสังขารหายใจออกเนี่ยกายสังขารสังขารเรารู้อยู่สภาพที่ปรุงแต่งเป็นเครื่องปรุงแต่งหรือสิ่งที่ถูกปรุงแต่งสังขารเนี่ยกายสังขารก็คือผ่อนระงับตอนนี้ไม่ไปเกาะอยู่ตรงนั้นแล้วผ่อนระงับไม่ปรุงแต่งไม่กำหนดไอ้ที่เราปรุงแต่งมันผ่อนระงับทำใจเบาๆสบายๆวลกายสังขารเอาอย่างที่มีเนี่ยกายสังขารวจีสังขารจิตสังขารที่มาแล้วก็เป็นเรียกว่าเป็นกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมก็ได้กายสังขารคือสิ่งที่ปรุงแต่งกายอย่างที่บอกไปแล้วมีอาหารบ้างมีลมนี่แหละก็คือเครื่องปรุงแต่งกายวจีสังขารวจีสังขารก็คือสังขารที่ปรุงแต่งวาจาก็คืออะไรก็คือวิตกวิจารวิตกไม่ใช่ในภาษาไทยที่วิตกกังวลไม่ใช่วิตกวิจารแค่นี้ก็คือคิดตึกไต่ตองวิตกวิจารตึกไต่ตองความคิดนึกมันปรุงแต่งให้เกิดวาจาเนี่ยวาจาวจีสังขารเวลาเราคิดนึกใช่ไหมคิดนึกอะไรที่ออกมาเนี่ยมันก็จะทำให้เกิดคำพูดมันต้องคิดก่อนที่จะพูดจิตตสังขารเนี่ยสังขารที่เป็นเครื่องปรุงแต่งจิตก็คืออะไรก็คือเวทนากับสัญญาเวทนาเนี่ยเราเวลาสุขทุกข์ใช่ไหมจิตมันจะเป็นเครื่องปรุงแต่งจิตจิตสบายเวลาเราเวทนาเนี่ยชอบรู้สึกชอบจิตมันก็สบายเนี่ยไม่ชอบจิตมันก็เป็นทุกข์สัญญาความจำเนี่ยมันก็เหมือนกับเราจำไว้เหตุอะไรที่มันดีจิตมันก็ชอบอะไรที่มันไม่ดีเราจำเอาไว้เหมือนเราเห็นอะไรที่น่ากลัวเราก็รู้ว่าโอ้มันไม่ดีสัญญามันจำเอาไว้เหมือนสัตว์บางชนิดฮะบางคนชอบบางคนไม่ชอบบางคนกลัวอย่างเงี้ยบางคนที่เลี้ยงสัตว์น่ากลัวเขาก็ชอบของเขาสัญญาเขาก็จำไว้สิ่งนี้ไม่อันตรายเขาเลี้ยงได้เขาชอบแต่บางคนกลัวฮะสัญญามันจำไว้ไอ้นี่มันไม่น่ากลัวอันตรายสัญญามันก็จำเอาไว้ มันก็ส่งผลต่อจิตใจฮะจิตเพราะฉะนั้นเครื่องที่ปรุงแต่งจิตสังขารก็คือเวทนากับสัญญา อันนี้เป็นข้อมูลเอาไว้ก่อนข้อมูลเอาไว้ดูว่าการสังขารที่มันปรุงแต่งยังไงเนี่ยในอนาปานสติที่โยงกับกายานุปัสสนาสติปัฏฐานเนี่ยก็มีหายใจเข้าก็รู้ชัดหายใจเข้ายาวก็รู้ชัดว่าหายใจเข้ายาวหายใจออกยาวก็รู้ชัดว่าหายใจออกยาวหายใจเข้าสั้นก็รู้ชัดว่าหายใจออกเข้าสั้นหายใจออกสั้นก็รู้ชัดเห็นชัดเลยว่าลมเข้ายาวออกยาวสั้นยังไงข้อ1ข้อ2ข้อที่3ก็ศึกษาว่าทีนี้เรากำหนดลงไว้แล้วศึกษาว่าจะรู้กายทั่วพร้อมรู้ทั่วกายทั้งหมดหายใจเข้ารู้ทั่วกายทั้งหมดหายใจออกทำความรู้สึกรู้ตัวทั่วพร้อมนะฮะเรานั่งกายมีสัมปชัญญะอันนี้เริ่มมีปัญญาเข้ามาแล้วเริ่มใช้มีสติจับแล้วใช้ปัญญาแล้วก็เกิดผ่อนระงับสังขารทั้งหลายพอเรากำหนดดีแล้วเราก็รู้แล้วเราก็ผ่อนระงับกายสังขารไม่ให้มันปรุงแต่งคือคำว่าศึกษาว่าเนี่ยสำคัญก็คือต้องฝึกฝนนะฮะฝึกให้มันเป็นอย่างที่เราต้องการให้มันเป็นแต่ในสติปัฏฐานสูตรเนี่ยคือตามมองรู้ตามดูตามที่มันเป็นคล้ายๆดูแล้วคล้ายๆเหมือนการปฏิบัติเหมือน2ลักษณะแต่ก็ตามธรรมชาติให้รู้เท่าทันตามธรรมชาติเหมือนกันจุดเป้าหมายเหมือนกันนี่อยู่ในของเวทนาเนี่ยถ้าในอนาปานสติ16ขั้นถ้าอยู่ในหมวดของการจำไว้ทั้งหมดละ4กายา
กายานุปัสสนาก็4เวทนานุปัสสนาก็4จิตานุปัสสนาก็4ธัมมานุปัสสนาก็416ขั้นเรียกเป็นขั้นก็ได้เรียกเป็นธรรม16ธรรมก็ได้ในเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานเนี่ยพระองค์บอกว่าศึกษาว่าเราจะฝึกฝนว่าให้รู้ชัดปีติหายใจเข้าเราจะศึกษาว่าให้รู้ชัดปีติหายใจออกเวลาเราทำจิตเนี่ยกายเราทำมาตั้งแต่ขั้นที่1 2 3 4แล้วเนี่ยพอกายระงับแล้วมันก็นิ่งพอเหมือนจิตเราสงบแล้วเนี่ยนิ่งสังขารระงับมันก็จะมีอารมณ์ปีติปรากฏขึ้นแล้วก็ให้รู้ชัดว่าปีติเกิดขึ้นหายใจเข้าแต่จับหลักไว้ว่าลมหายใจยังมีตลอดหายใจเนี่ยเอาลมเนี่ยเป็นหลักตลอดพระองค์จะบอกว่าศึกษาว่าให้รู้ชัดปีติหายใจเข้าให้รู้ชัดปีติหายใจออกปฏิในขั้นข้อที่5เนี่ยข้อที่5ในกายานุปัสสนาข้อที่5ในอานาปานสติโยงกับสติปัฏฐานข้อที่1ในเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานข้อที่6ก็คือศึกษาว่าจะรู้ชัดสุขหายใจเข้าจะรู้ชัดสุขหายใจออกอันนี้ก็พอมีปิติพออารมณ์สุขเหมือนเรามีปิติก็กำหนดที่สุขเกิดขึ้นคนที่เราภาวนาเนี่ยเราก็จะมีอารมณ์พวกนี้พอจิตมันเริ่มนิ่งเริ่มนิ่งเริ่มสงบเนี่ยมันก็มีปิติรู้สึกมันเบามันอิ่มเอิบพออิ่มเอิบมีสุขในขั้นปิติเข้าสุขเนี่ยมันก็เข้าอยู่ในขั้นของปฐมฌานแล้วก็เข้าในอารมณ์ฌานอารมณ์จิตที่มันเริ่มสงบขึ้นเริ่มนิ่งขึ้นแต่ในข้อที่7เนี่ยเรียกว่าศึกษาว่าจะรู้ชัดจิตสังขารหายใจเข้าจะรู้ชัดจิตสังขารหายใจออกอันนี้เครื่องปรุงแต่งจิตอย่างที่บอกไปแล้วมีเวทนาสัญญาปรุงแต่งจิตรู้ชัดอะไรมันปรุงแต่งมันเกิดขึ้นยังไงให้รู้ชัดจิตสังขารมันไปทางไหนมายังไงจิตสังขารพอให้รู้ชัดดูหายใจเข้าหายใจออกอันนี้พอข้อที่8เนี่ยขั้นที่8ก็เรียกว่าศึกษาว่าจะผ่อนระงับจิตตังขารหายใจเข้าจะผ่อนระงับคลายออกจิตตังขารหายใจออกอันนี้เราฝึกให้มันรู้สึกว่าเราไปเห็นไปกำหนดมันชำนิชำนาญแล้วเนี่ยเราก็ผ่อนคลายปล่อยผ่อนระงับไม่ไปปรุงแต่งเหมือนขณะที่ภาวนาครับบางทีจิตมันไปจิตตังขารมันปรุงแต่งไปที่เวทนาเนี่ยเห็นสุขทุกข์ปรากฏเนี่ยมันปรุงแต่งจิตใจไปมีสัญญาความจำเนี่ยจิตมันหมุนมันเวียนมันไปเกาะตรงนั้นทีตรงนี้ทีแต่ในลักษณะนี้เนี่ยเรากำหนดให้มันไปให้มันปรุงแต่งแต่ขณะที่เราภาวนาในขั้นเริ่มต้นเนี่ยบางทีจิตมันก็วนอยู่ในไอ้สี่ธาตุบางทีก็เดี๋ยวก็ไปดูลมก็อยู่ในรูปขันธ์บางทีก็ไปเวทนาขันบางทีก็คิดอดีตก็ไปสัญญาขันปรุงแต่งไปอนาคตก็ไปสังขารขันแล้วก็จะเห็นสภาวะที่มันเกิดดับเหมือนกันนะเกิดดับจิตไอ้วิญญาณขันเนี่ยมันเที่ยวไปเดี๋ยวมันดับมันเกิดตรงนี้ไอ้จิตวิญญาณขันดวงนี้มันดับมันก็ไปเกิดวิญญาณขันดวงใหม่อีกเนี่ยมันเกิดดับอยู่แบบนี้ขณะที่เราดูลมเข้าลมออกเนี่ยจิตมันก็เกาะอยู่ที่รูปขันธ์แต่พอเราเผลอไปคิดถึงอดีตวิญญาณที่มันเกาะอยู่ที่รูปขันธ์มันก็ดับไปวิญญาณตัวนี้ใหม่มันก็มาเกิดอยู่ที่สัญญาละขันธ์ที่อดีตที่ผ่านมาแล้วท่านครูบาอาจารย์บางทีท่านบอกสอนให้นั่งสมาธิบอกอดีตผ่านมาแล้วคิดไปก็ทำให้ใจเศร้าหมองเจ้าหมองคุณมัวอนาคตยังมาไม่ถึงถ้าเราปรุงแต่งไปก็ทำจิตใจเล่าร้อนท่านให้อยู่กับปัจจุบันที่ลมเข้าลมออกคิดดีก็เฉยเวลามีทนาเวทนาเกิดขึ้นมันคิดดีรู้สึกมันมีความสุขก็ให้เฉยได้เวลามันหมกมุ่นคุ้มคิดอะไรที่มันเป็นกังวลเป็นทุกข์เราก็
ทุกข์เราก็วางให้อยู่กับปัจจุบันอยู่ในลักษณะที่ให้เป็นธรรมชาติอยู่กับปัจจุบันนะครับอันนี้ตั้งข้อสังเกตในศึกษาว่าจะพอระงับจิตสังขารคราวนี้มันเป็นเรื่องจิตที่บอกแล้วสิ่งที่ปรุงแต่งจิตก็มีเวทนากับสัญญาให้สังเกตตรงนี้แล้วพอขึ้นขั้นที่9เนี่ยอยู่ในหมวดตัวที่1ของจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานเนี่ยพวกบอกว่าให้ฝึกฝนศึกษาว่าจะรู้ชัดจิตหายใจเข้าศึกษาว่าจะรู้ชัดจิตหายใจออกรู้จิตในขณะนั้นมีราคะไม่มีราคะมีโทสะไม่มีโทสะมีพยาบาทเบียดเบียนให้รู้จิตรู้ชัดจิตสงบก็รู้จิตปรุงแต่งไปเรื่องอะไรก็เห็นให้รู้ชัดตามดูรู้ท่าทันจิตตัวนี้ก็คือวิญญาณละขันนั่นแหละตามดูรู้อารมณ์ตรงนั้นเกิดอะไรขึ้นรู้ชัดเดี๋ยวกำหนดให้รู้จิตเลยตามดูรู้จิตเห็นจิตอยู่ตรงนั้นพอขั้นถึงขั้นที่10เนี่ยเขาบอกศึกษาว่าจะทำจิตให้บันเทิงก็คือปาโมดหายใจเข้าจะทำจิตให้บันเทิงหายใจออกพอเราจิตควบคุมจิตตามที่เราต้องการได้แล้วเนี่ยมันจะเกิดปาโมดอิ่มเอิบบันเทิงไม่มีอะไรมารบกวนบันเทิงใช้คำว่าบันเทิงปาโมดนั่นเองรู้ชัดแล้วก็ขั้นที่11เนี่ยพิสูจน์ฝึกฝนศึกษาว่าเราจะตั้งจิตมั่นหายใจเข้าศึกษาว่าเราจะตั้งจิตมั่นหายใจออกเหมือนเราทำอะไรได้แล้วเนี่ยมันพอมันมีความบันเทิงเบิกบานเนี่ยจิตมันมั่นตั้งมั่นตั้งเราจะทำให้มันตั้งมั่นอยู่อย่างนั้นพอมันเกิดอารมณ์นี้ปุ๊บเราก็จับอารมณ์นี้ตั้งมั่นจิตมั่นอยู่ในอารมณ์เดียวตั้งมั่นหายใจเข้าหายใจออกรู้ว่าจิตตั้งมั่นอยู่พอมาขั้น12เนี่ยเราจะเปื้องจิตผ่อนคลายจิตหายใจเข้าเราจะศึกษาว่าเราจะผ่อนคลายเปื้องจิตหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกเปื้องพอมันตั้งมั่นแล้วปล่อยวางผ่อนคลายปล่อยวางมันออกพอธรรมานุปัสสนาเนี่ยขั้นที่13หรือตัวที่1ในธรรมานุปัสสนาว่าศึกษาว่าเราตามเห็นว่าไม่เที่ยงหายใจเข้าจะตามเห็นสิ่งทั้งหลายว่าไม่เที่ยงหายใจออกเนี่ยก็มองสรรพสิ่งที่เราทำมาตั้งแต่12 13ข้อเนี่ยมันเกิดดับยังไงเห็นความไม่เที่ยงเห็นสภาวะที่มันเกิดดับเห็นสิ่งใดไม่เที่ยงน้อมจิตเข้าสู่พระไตรลักษณ์แล้วมันจะเห็นความเกิดดับของอารมณ์ที่มันเกิดขึ้นพอจะคลายออกขั้นที่14เนี่ยจะตามศึกษาว่าจะตามเห็นความคลายออกหายใจเข้าศึกษาว่าจะตามเห็นความคลายออกหายใจออกขั้นที่15จะตามเห็นความดับไปหายใจเข้าจะตามเห็นความดับไปหายใจออกตามเห็นข้อ16เนี่ยจะตามเห็นความสลัดคืนได้หายใจเข้าจะตามเห็นความสลัดคืนได้หายใจออกพอเราเห็นความเกิดดับเห็นนั้นปุ๊บเนี่ยจิตมันสลัดคืนมันไม่ยึดติดแล้วทั้งสิ่งผ่อนคลายจิตมันเข้าถึงความเป็นอิสระสลัดคืนไม่มีอะไรมาเกาะมาเกี่ยวให้มันก็คืนออกไปทำทิ้งออกไปก็ว่างนี่ที่พระองค์แสดงสติปัฏฐานอนาปานสติโยงกับสติปัฏฐานเราไปอ่านดูที่อนาปานสติสูตรนะครับพระองค์บอกว่าอนาปานสติทำอย่างนี้แล้วย่อมทำให้สติปัฏฐานเจริญขึ้นเมื่อทำสติจระสติปัฏฐานอย่างนี้เจริญขึ้นถ้ากระทำพจน์ชงเจ็ดให้บริบูรณ์ด้วยทำ
ทำพจน์ชงเจตให้บริบูรณ์แล้วเนี่ยอย่างนี้แล้วย่อมทำให้วิชาวิมุตติปรากฏขึ้นเกิดขึ้นเข้าถึงที่สุดพอเราทำอานาปานสติโยงกับสติปัฏฐานอย่างนี้แล้วเนี่ยพจน์ชงก็คือองค์ธรรมแห่งการตรัสรู้นั่นเองตั้งแต่มีสติสัมพจน์ชงเพราะเราเจริญสติอย่างนี้มาตลอดสติที่ทำดีแล้วเนี่ยที่เราทำอย่างนี้แล้วเห็นตั้งแต่ฝึกมาตั้งแต่แรกดูลมเข้าลมออกเจริญสติอยู่อย่างนี้เจริญสติก็เท่ากับเมื่อสติในอนาปานสติเจริญสมบูรณ์แล้วก็ย่อมทำให้สติในสัมโพชฌงค์เจริญขึ้นด้วยในสัมโพชฌงค์7เนี่ย7ข้อมีสติสัมโพชฌงค์มีธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์ธรรมวิจยะก็คือวิจัยหรือเลือกเคว้นธรรมพอเรามีสติสัมโพชฌงค์เนี่ยมันเหมือนกับจิตที่ตั้งมั่นแนบแน่นไม่มีอะไรมารบกวนแล้วก็เอาเคว้นธรรมทั้งเป็นกุศลหรืออกุศลอะไรที่ปรากฏขึ้นเนี่ยใช้สติจับล้างตึงเอาไว้แล้วให้ปัญญาเลือกเฟ้นองค์ธรรมขึ้นมานำมาพิจารณาเขาเรียกวิจัยธรรมแหละวิเคราะห์วิจัยธรรมองค์ธรรมกับพรวิเคราะห์ไปเนี่ยมันเหมือนกับเราพิจารณาปฏิจจสมุปบาทก็ดีพิจารณาอริยสัจ4ก็ดีเนี่ยวิจัยธรรมวิเคราะห์ไปพอคิดไปมันก็ลื่นเลิงนะมันก็พอเห็นปุ๊บมันก็เหมือนกับมันทำอะไรแล้วมันเออใช่ก็มันจะมีวิริยะสัมโพชฌงค์ขึ้นก็จะขยันนะฮะขยันทำขยันวิจัยพิจารณาอยู่วิริยะก็จะสมบูรณ์ขึ้นวิริยะสัมโพชฌงค์พอมีวิริยะแล้วก็มีพอทำไปก็มีปัจสันธิใช่ไหมฮะมีวิริยะมีปัจสันธิจิตตั้งมั่นไม่มีอะไรรบกวนเนี่ยปัจสันธิมีปัจสันธิพอจิตพอมีความเพียรแล้วอ๋อเพียรจนรู้สึกว่าอ๋อผ่อนคลายรู้สึกว่ามันเบาและผ่อนคลายมีปัจสันธิปรากฏขึ้นแล้วก็มีปิติสัมโพชฌงค์แล้วก็มีอุเบกขาสัมโพชฌงค์ครบ7มั้ยฮะมีคำถามไหมครับคำถามแรกในวันนี้ครับมาจากโยมเออยู่กรุงเทพมหานครครับถามมาว่าเคยมาปฏิบัติธรรมที่วัดแล้วตอนนี้อยู่บ้านครับอยากปฏิบัติธรรมเหมือนอยู่ที่วัดจะได้หรือไม่จะได้กุศลเหมือนที่อยู่ที่วัดหรือไม่เนื่องจากมีเวลาว่างน้อยต้องดูแลกิจการที่บ้านครับได้หมดนะถ้าเรามีลมหายใจทำที่ไหนก็ได้ถ้าเรากุศลคำว่ากุศลคือฉลาดนะฉลาดกุศลแต่ในที่นี้โยมถามคุณได้บุญไหมอย่างเงี้ยได้กุศลไหมเราต้องใช้นั่นแหละแล้วมีหน้าที่การงานแล้วก็อธิษฐานการงานในขณะที่เราทำการงานเนี่ยไม่มีการพยาบาทเบียดเบียนให้มันปรากฏขึ้นในจิตใจนั่นแหละถ้าเขาเรียกว่าเราทำความเพียรแม้แต่ขณะที่เราจะนอนเนี่ยเราผูกใจไว้เลยว่าจะไม่การพยาบาทเบียดเบียนมันเกิดขึ้นไม่มีอารมณ์กามคุณความพยาบาทอาฆาตคิดเบียดเบียนเขาจิตที่เป็นอกุศลไม่ให้มันเกิดขึ้นนั่นแหละเท่ากับเราเรียกว่าเราทำความเพียรเพียรไม่ใช่มานั่งเป็นสมาธิเดินจงกรมอยู่วัดมาสวดมนต์ไม่ใช่การปฏิบัติธรรมเนี่ยถ้าเราคิดแค่ว่าต้องมาถือศีลอยู่วัดมานั่งสมาธิจงกรมมันคำว่าปฏิบัติธรรมมันก็จะดูแคบไปมันดูแคบไปแล้วการปฏิบัติธรรมเนี่ยมันต้องเอาธรรมมาไปด้วยถ้าแปลตามตัวหนังสือเนี่ยปฏิบัติลากศัพท์มาลากศัพท์เขาเนี่ยปจิปจติเรียกว่าปฏิปติแล้วมาเป็นปฏิปติมาเป็นภาษาไทยเพื่อปฏิบัติอย่างเงี้ยหรือเราเคยได้ยินว่าปฏิปทาเคยได้ยินไหมปฏิปทานี่การก็คือการปฏิบัติของทางสายกลางเนี่ยก็คือปฏิบัตินั่นแหละก็คือทางปฏิปทาก็คือทางปฏิบัติปฏิปติก็คือทางหรือว่า
ทางเดินหรือว่าการเดินถ้าเรียกให้สวยหน่อยก็ดำเนินก็ได้แล้วเอามาบวกกับธรรมก็เอาธรรมมาปฏิบัติหรือเอาธรรมมาดำเนินหรือเอาธรรมมาเดินเนี่ยเอาธรรมมาดำเนินชีวิตนั่นแหละฮะพูดง่ายๆคือเอาธรรมมาดำเนินชีวิตเพราะฉะนั้นการปฏิบัติธรรมก็คือเอาธรรมเอาธรรมมาดำเนินชีวิตองค์ธรรมองคุณต่างๆมากมายเราจะเจริญขึ้นได้ถ้าเรามีโอกาสจะเอาแบบเข้มข้นอย่างเงี้ยก็มาหาที่สัปปายะมาวัดมาที่ที่มันมีกัลยาณมิตรมีสังคมที่ไม่เอื้ออำนวยก็ถือว่าที่สัปปายะก็คือที่ที่เหมาะควรเอื้ออำนวยในการฝึกพัฒนาจิตอย่างที่พระองค์ให้ภิกษุเนี่ยนั่นโคนไม้นั่นเรือนว่างนั่นป่าชัดเนี่ยให้ภิกษุเข้าไปฝึกฝนเรื่องจิตอย่างแบบเข้มข้นแต่ในชีวิตทางโลกเนี่ยยกเอาแค่นี้แหละทำสติอยู่กับปัจจุบันอย่าให้การพยาบาทเบียดเบียนมันครอบงำอย่าให้จิตใจเศร้าหมองขุ่นมัวพอมีอารมณ์อะไรเกิดขึ้นเพียรละเนี่ยเพียรปล่อยวางให้อยู่กับปัจจุบันนั่นก็ถือว่าเราการปฏิบัติแล้วอย่าให้จิตเศร้าหมองพอรู้ว่าจิตเศร้าหมองละให้ไวอย่าให้มันครอบงำจิตใจอย่าให้มันเป็นเชื้อโรคเกาะกินจิตใจเราเพียรละเพียรปล่อยวางรู้สึกหงุดหงิดและโกรธแล้วเนี่ยปรากฏขึ้นเห็นมันรู้เท่าทันจิตก็เพียรละเพียรปล่อยวางนี่ก็เท่ากับเรียกว่าเป็นการปฏิบัติธรรมเราทำหน้าที่การงานก็อธิษฐานให้อยู่กับปัจจุบันเรียกอธิษฐานการงานให้จิตอยู่กับปัจจุบันอธิษฐานการงานว่าสิ่งการงานที่เนี่ยไม่ให้เป็นกามไม่ให้เป็นพยาบาทไม่ให้เป็นเบียดเบียนก็เรียกว่าการฝึกฝนการปฏิบัติเหมือนกันทำได้ฮะแล้วก็เป็นกุศลแล้วก็เป็นบุญด้วย และถือว่าเป็นอะไรที่ต้องทำฮะต้องทำอยู่ตลอดเวลาการดูลมเข้าลมออกแล้วมีลมอยู่แล้วเราใช้ลมเนี่ยเป็นอุปกรณ์เป็นเครื่องเจริญสติเจริญกุศลได้ให้รู้เท่าทันเวลาเราทำงานเวลาเราจะพักรู้สึกเหนื่อยหลับตาดูลมเข้าลมออกทำใจว่างๆมีความคิดอะไรผ่านมาให้มันผ่านไปทำใจให้ว่างก่อนให้ใจสงบให้ใจมีพลังแล้วเดี๋ยวมันก็จะคิดออกเองจิตสงบเดี๋ยวปัญญามันก็เกิดทำได้นะโยมก็เป็นกำลังใจให้เพราะรู้อยู่แล้วทุกคนชีวิตมีภาระหน้าที่แต่ละคนมีหน้าที่ต้องทำเป็นคุณพ่อคุณแม่เป็นผู้จัดการหัวหน้างานพนักงานอะไรต่างๆก็ต้องมีหน้าที่เพื่ออยู่เพื่อกินนะฮะแต่อย่าให้สิ่งที่หน้าที่เนี่ยมาปิดบังสิ่งที่มนุษย์ควรได้สิ่งที่มนุษย์ควรทำอย่าให้หน้าที่ที่เป็นมาปิดบังในหน้าที่ที่จะต้องทำหน้าที่ของมนุษย์ที่ต้องทำก็คือพัฒนาจิตใจตัวเองไม่ให้ตกต่ำเป็นเดรัจฉานไปสัตว์นรกเป็นเปรตวิสัยพัฒนาจิตใจตัวเองให้สูงให้เป็นอริยชนให้เป็นอริยบุคคลนั่นน่ะหน้าที่ต้องทำแต่ไอ้หน้าที่ในชาตินี้ที่ต้องเป็นเนี่ยเราก็ทำไปได้ทั้งทางโลกและทางธรรมแล้วมรรคผลไม่ได้อยู่ที่พระชีวัดที่อยู่ที่วัดมรรคผลเนี่ยอยู่ที่บุคคลที่เจริญมรรค8อยู่ในบุคคลที่เจริญศีลสมาธิปัญญาไม่ทิ้งธรรมดำเนินได้ขอให้มั่นคงในพระรัตนตรัยเชื่อในหลักพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เชื่อหลักกรรมไม่ไปอ้อนวอนบนบานศาลกล่าวเชื่อว่าใครทำกรรมเชื่อศักภาพของตัวเองว่าพัฒนาตัวเองได้ให้อยู่เหนือกรรมได้ให้หมดทุกข์สิ้นกรรมได้โยมอยู่บ้านก็ศีล5ให้ดีให้บริสุทธิ์ให้บริบูรณ์เนี่ยไม่ตกต่ำและไม่ตกอบายเนี่ยแล้วรู้จักฝึกฝนจิตพัฒนาใจตัวเองไม่ให้เศร้าหมองให้มันเห็นว่าอ๋อเนี่ยกายเนี่ยไม่เที่ยงนะน้อมจิตเข้าไปดูกายเป็นยังไงมันแปรเปลี่ยนสิ่งใดไม่เที่ยงพระองค์บอกอยู่แล้วมันคงสภาพเดิมไม่ได้มันเป็นทุกข์ของมันในตัวทุกข์ที่โดยธรรมชาติโดยสภาวะคือธรรมชาติมันเป็นอย่างนั้นสิ่งใดมันคงสภาพเดิมไม่ได้มันเป็นทุกข์มันผุมันพังมันแปรเปลี่ยนไปแล้วไม่มีใครไปบงการว่าเป็นอย่างนี้นะอย่าเป็นอย่างนั้นเลยจงเป็นอย่างนี้เถิด
เป็นไปไม่ได้จึงเรียกว่าเป็นอนัตตาไม่มีตัวตนบุคคลแล้วเขาเป็นสภาวะที่มันเกิดขึ้นตั้งอยู่ระยะหนึ่งแล้วก็แตกสลายดับไปกายใจเราก็เหมือนกันก็ไม่มีกฎตายรักเพราะฉะนั้นมองโลกนะให้ฉลาดสอนเขาเรียกว่าถอนสักกายทิฏฐิความเห็นผิดในกายออกซะเนี่ยละให้เห็นกายของเราเนี่ยตามความเป็นจริงเหมือนอาศัยเรือข้ามฝั่งเหมือนพระครูบาอาจารย์เนี่ยโบราณเขาบอกเหมือนเกาะซากหมาเน่าลอยข้าววังวนเห็นกายเราเหมือนหมาเน่าต้องอาศัยมันต้องอาศัยลอยข้ามวังวนก็ใช้กายเนี่ยเป็นอุปกรณ์ข้ามฝั่งข้ามวังวนวัฏฏะเพราะเรามีกายอยู่แล้วนะถึงมันไม่ใช่ของเรามันต้องเสื่อมมันผุพังแต่เราก็ต้องอาศัยกายมันก็ต้องดูแลรักษานะมันร้อนมันหนาวก็ต้องดูแลให้อาหารอาบน้ำก็ต้องดูแลรักษากายนี้ก็เพื่อใช้กายนี้แหละให้เห็นสัจจะความจริงว่ามันไม่เที่ยงแบบนี้ไม่สมควรจริงใดไม่เที่ยงไม่สมควรไปยึดว่าเป็นเราเป็นของเราถ้าใครไปยึดก็เป็นทุกข์ทันทีทั้งที่มันเป็นทุกข์ของมันอยู่แล้วแต่เราไปยึดอีกมันก็เป็นทุกข์ทับถมทุกข์เข้าไปอีกก็นี่มองบ่อยๆน้อมจิตเข้าสู่พระไตรลักษณ์อยู่เนืองๆเห็นความเกิดดับแม้แต่สภาวะจิตก็ไม่เที่ยงมันก็เกิดดับก็เห็นความเกิดดับอยู่อย่างนี้อยู่บ้านเราก็ทำได้เหมือนเรามีตาเนี่ยมีตามีหูจมูกลิ้นกายใจพอกระทบอะไรปุ๊บเนี่ยก็เห็นอะไรมันเกิดชอบใจไม่ชอบใจอะไรมันดับเห็นได้หมดได้ยินได้กลิ่นลิ้มรสเนี่ยตรงนี้ฝึกฝนได้หมดให้มีสติไว้สติเนี่ยเป็นเครื่องตึงเครื่องจับเครื่องล้างเอาไว้ให้มันอยู่ต่อหน้าเราบางทีสติมันลืมมันไม่ได้กำหนดเขาเรียกขาดสติขาดสติไอ้ตัวปัญญามันก็ไม่รู้จะพิจารณาอะไรมันก็ไม่เห็นจะพิจารณาอะไรมันก็ไปตามอารมณ์แต่พอเรามีสติเนี่ยเราจับได้แล้วเราจะพิจารณาเนี่ยปัญญามันก็มีที่ทำงานก็ทำงานได้มีประสิทธิภาพนั้นคือฝึกสติฮะสติปัฏฐานเนี่ยฝึกให้จิตอยู่ในที่ที่เราต้องการให้อยู่แล้วก็ฝึกเห็นจิตที่มันตามที่มันเป็นรู้เท่าทันอารมณ์ทั้งหลายที่มันปรากฏขึ้นไม่สงสัยในพระธรรมคำสอนในคุณพระรัตนตรัยเรียกวิจิกิจฉาถือศีล5ให้ดีแล้วก็ทำสมาธิเรียกว่าไม่ศีลปัตตปรมาสไม่ลูกคำศีลหรือไม่ถือศีลพจน์ผิดๆพระองค์ให้ศีลอยู่แล้วศีล5นี่แหละทำให้ดีเนี่ยฮะกระแสพระอริยะเนี่ยเข้ากระแสพระโสดาบันเพราะนั้นศีล5ให้บริบูรณ์ให้บริสุทธิ์มั่นคงในพระรัตนตรัยเชื่อหลักกรรมไม่กราบไหว้บูชาอื่นใดแล้วเลือกเชื่อหลักกรรมแล้วมันก็ไม่ไปขนขวายละแต่บางคนก็ยังทำอยู่ก็ไม่เป็นไรยังทำนะเพื่อกำลังใจแต่อย่าอยู่แค่นั้นทำให้ใจมันสบายการที่แสดงออกในพิธีกรรมวิธีธรรมอะไรต่างๆก็เพื่อให้ใจมันชื้นขึ้นใจมันเย็นใจมันเบาขึ้นพอเบาแล้วก็ต้องทำต่อพิจารณาหาเหตุหาผลอะไรที่ทำให้เราเป็นทุกข์อะไรที่ทำให้เราไม่ประสบความสำเร็จหาเหตุทำเหตุละเหตุพิจารณาเหตุที่มันปรากฏขึ้นตามความเป็นจริงบางทีมันขมุกขมัวครับบางทีมันเหมือนกับฝุ่นที่ผงเข้าตาบางทีมันน้ำมันขุ่นๆมองอะไรไม่ชัดบางทีมันก็พอเรามันจิตใจมันไม่สงบมันคุกคุนไปด้วยอารมณ์ต่างๆเนี่ยไอตัวปัญญามันก็เลยทำงานได้ไม่ได้ผลแล้วมองไม่กว้างมันก็ฝุ่นมันก็ชุลมุนอยู่ตรงนั้นมันก็ทำไปตามอารมณ์อันนั้นทำให้เจริญสติทำใจให้สงบเมื่อเจออะไรเนี่ยมันปรากฏขึ้นทำใจให้นิ่งก่อนสงบก่อนให้ใช้ปัญญาพิจารณาทำได้ให้อยู่บ้านก็ได้มรรคผลนะขอให้โยมเนี่ยลงหาพระ ธรรมะคำสอนลงไปเปิดหาอ่านดูพระองค์ให้ยังไงเรื่อง
ขี้หิวินัยธรรมะของฆราวาสครองเรือนมีอะไรมาประยุกต์ใช้กับชีวิตธรรมก็เจริญขึ้นครับสำหรับช่วงแรกของรายการก็ได้หมดเวลาแล้วขอพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาพบกันในช่วงที่2ของรายการเจริญพรมีคำถามเดียวนะยังมีสองไหนผมอ่านเล่นดูอ่านทั้งหมดนะเอามาทั้งหมดก็ได้อ่านเก่าด้วยเอาอันเก่าดูเวลา 9:30 นประกอบพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีสำหรับญาติธรรมท่านใดที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางธนาคารกรุงเทพสาขาประชาชื่นประเภทสะสมทรัพย์เลขที่บัญชี1930101074 1930101074ชื่อบัญชีมูลนิธิจันทสาโรหลุยขอเชิญญาติโยมสาธุชนทั้งหลายร่วมบุญสร้างพระอุโบสถกลางน้ำและองค์พระประธานหน้าตัก80นิ้วณวัดป่าปทุมรัตน์ตำบลคลองพระอุดมอำเภอลาดหลุมแก้วจังหวัดปทุมธานีท่านสามารถเดินทางมาเยี่ยมชมกราบไหว้พระพุทธรูปองค์ใหญ่ปางนาคปลกได้ที่วัดป่าปทุมรัตน์หรือร่วมบุญบริจาคปัจจัยผ่านบัญชีธนาคารได้ที่ธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีวัดป่าปทุมรัตน์เลขที่บัญชี110-047-3572ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปติดต่อสอบถามข้อมูลการร่วมบุญบริจาคหรือการมาปฏิบัติธรรมที่วัดได้ที่เบอร์โทร081-849-4563 081-849-4563ขอเชิญร่วมทำบุญบริจาคเพื่อบำรุงดูแลรักษาพระภิกษุสามเณรอาพาธณโรงพยาบาลสงฆ์กรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขท่านสาธุชนท่านใดมีความประสงค์จะร่วมทำบุญสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร02-354-4271หรือ02-640-9537ถึง70ต่อ3501 3502หรือร่วมบุญได้ที่ธนาคารกรุงไทยสาขาถนนศรีอยุธยาบัญชีออมทรัพย์เลขที่013-185-0261ชื่อบัญชีเงินบริจาคบำรุงโรงพยาบาลสงฆ์อานิสงส์การให้การพยาบาลหรือบำบัดโรคภัยไข้เจ็บของพระสงฆ์เท่ากับการได้อุปถัมภ์พระพุทธองค์เลยทีเดียวถ้าหากผู้ใดที่ได้ถวายอาหารหรือสิ่งของต่อพระพุทธเจ้าไม่ว่าจะเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าหรือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบุญที่เกิดจากการถวายทานนั้นถึงขนาดผู้นั้นตั้งจิตอธิษฐานขอให้ได้เป็นสาวกหรืออัครสาวกหรือปรารถนาพุทธภูมิก็ได้สมดังใจปรารถนาเลยอาจารย์สุขญาติโยมสาธุชนผู้ใฝ่ในธรรมและการปฏิบัติธรรมวันนี้อาตมาก็ได้มีโอกาสมาพูดมาคุยเป็นคติธรรมเล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับการใช้ชีวิตประจำวันของพวกเราสภาวะเศรษฐกิจสภาวะอากาศสภาวะจิตใจก็รุมเร้าพวกเราอยู่ตลอดเวลาฉะนั้นถ้าเราไม่มีสติก็จะทำให้เรานั้นเผลอก็อาจจะทำสิ่งที่ไม่ดีพูดไม่ดีคิดไม่ดีทำไม่ดีก็จะกลายเป็นกายกรรมวิจีกรรมมโนกรรมก็จะเป็นกรรมสืบเนื่องต่อกันไปดังนั้นก็เราที่เกิดมาเนี่ยมาด้วยกรรมคือการกระทำ
นะกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมที่เราทำกันมาแล้วดิชาติปางก่อนจะส่งผลให้กรรมนั้นมาตอบสนองเราในชาติปัจจุบันว่าเรากระทำกรรมอะไรไว้ในชาติปัจจุบันนี้กายของเราประพฤติดีวาจาของเราประพฤติดีพูดดีไหมใจของเรานี้คิดดีหรือเปล่าถ้าคิดไม่ดีมันก็เป็นบาปเป็นอกุศลเกิดขึ้นภายในจิตใจทำให้เรานั้นอยู่เล่าร้อนไม่เป็นสุขถ้าเราได้ประสบพบหรือว่าสิ่งที่มาสัมผัสเรียกว่าอายตนะแล้วก็ผัสสะที่สัมผัสที่เรารู้ได้ทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจของเราเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเมื่อเราได้รับเข้ามาแล้วเก็บเข้ามาแล้วมันก็จะเกิดผลเป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้างฉะนั้นเราอยู่กับโลกเราก็ต้องตั้งสติให้มากๆอย่าหลงกับโลกจนเกินไปฉะนั้นหลักคำสอนเนี่ยให้เราเนี่ยพิจารณาการกระทำของเราคำพูดของเราใจของเราถ้าเราทำดีคิดดีสิ่งที่ดีก็เข้ามาสู่ชีวิตของเราแต่ถ้าเราคิดไม่ดีทำไม่ดีพูดไม่ดีสิ่งที่ไม่ดีก็มาเกิดขึ้นกับเราอย่างเช่นถ้าเราพูดว่าเราไม่รวยทันทีเรายังจนอยู่เนี่ยก็เถอะก็เท่ากับว่าเรานี่แช่งตัวเราเองฉะนั้นความรวยความจนนั้นมันไม่เกี่ยวกันมันอยู่ที่ว่าเรามีความภาคเพียรขยันหมั่นเพียรขนาดไหนเรามีความอดทนอดกั้นขนาดไหนเรามีวิริยะความภาคเพียรในการที่จะทำมาหารับประทานหรือว่าเราจะมีความภาคเพียรปรารภความเพียรถ้าเราเป็นนักปฏิบัติเราก็ต้องรู้จักใช้เวลาหาความสงบให้เกิดขึ้นแก่จิตใจของเราคือไม่ก็ฝึกฝนให้เรานั้นเป็นผู้มีความชำนิชำนาญดังคำที่ว่าให้เข้าสมาธิเป็นวสีให้เป็นสมาธิได้ทุกขณะจิตเวลาเราจะทุกข์เราเกิดความเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยสมาธิเนี่ยคือความตั้งมั่นของจิตเราถ้าจิตใจเราไม่วอกแวกจิตเราพิจารณาความเจ็บไข้ได้ป่วยของเราเนี่ยพิจารณาร่างกายสังขารของเราเนี่ยเราจะรู้ตามความเป็นจริงว่าร่างกายของเรานี่มันไม่เที่ยงเมื่อมันไม่เที่ยงแล้วมันจะทำอะไรให้เกิดขึ้นก็คือความทุกข์เมื่อเรามีความทุกข์แล้วเลยเนี่ยเราจะรับกับสภาวะหรือสภาพแห่งความทุกข์นั้นได้ยังไงถ้าเราไม่เคยประพฤติไม่เคยปฏิบัติไม่เคยฝึกหัดกัดเกลาเราไม่เคยอดเราไม่เคยทนเนี่ยมันก็ยากฉะนั้นทุกกายทุกคนก็มีอยู่แล้วประจำอยู่นะทุกกับการที่จะต้องหารับประทานกับการขับการถ่ายการพักผ่อนการทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นทุกข์ทั้งนั้นเนี่ยแต่นี้ถ้าทุกข์ใจเพิ่มขึ้นมาอีกโยมความชราความเจ็บแค่ได้ป่วยมันก็สมรุมเราอยู่แล้วแล้วใจเราก็ป่วยไปด้วยก็ทำให้ยากในการที่จะเยียวยาเพราะนั้นครูบาอาจารย์ท่านสอนว่ากายก็เรื่องสักแต่ว่ากายจิตก็สักแต่ว่าจิตให้เราแยกออกถ้าเราแยกออกแล้วเนี่ยเราจะสามารถทีนี้พิจารณาตามความจริงแล้วโอ้อันนี้ที่มันทุกข์เนี่ยทุกข์เพราะอะไรทุกข์เพราะมันมีทุกข์เพราะมันเป็นงั้นถ้าเรามันมีมันเป็นแล้วเนี่ยเราจะอยู่ยังไงให้มันได้โดยที่เราไม่กังวลกระวายไม่เล่าร้อนพระเจ้าสอนว่าให้เราพิจารณาทุกข์เนี่ยให้ตามสภาวะตามความเป็นจริงฉะนั้นเราจะไม่รู้ทุกข์เพราะว่าเราจะไม่ได้พิจารณาขาดการพิจารณาพิจารณาอะไรกายของเราเนี่ยกายยืนกายเดินกายนั่งกายนอนของเราเนี่ยพิจารณาอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันเมื่อเรามีการพิจารณาอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันแล้วจิตเราก็อยู่กับกายจิตก็ไม่ต้องส่งออกไปสู่ภายนอกนั้นแล้วเมื่อเราทำภารกิจการงานอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราก็ต้องมีสติต้องให้มีสมาธิเมื่อเรามีสติมีสมาธิแล้วมันก็จะทำให้เราเกิดปัญญาปัญญาที่นี้หมายความว่าเราสามารถจะอยู่ยังไงกับชีวิตประจำวันที่เป็นอยู่กับสังขารร่างกายที่มันเป็นอยู่ความเสื่อมของสังขารร่างกายของเราเราจะเอาอะไรเป็นสาระที่ผู้อื่นของเราไม่มีพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสาระของเราคุณความดีเท่านั้นแหละบุญกุศลเท่านั้นแหละที่จะพึ่งพาอาศัยได้สิ่งข้างนอกเขาเรียกว่าเป็นปัจจัยเป็นเครื่องอาศัยฉะนั้นเราอาศัยปัจจัยเพื่ออะไรบรรเทาความทุกข์เป็นเสนาสนะอาหารยารักษาโรคเครื่องนุ่งห่มเนี่ยถ้าเราพิจารณาตามความเป็นจริงกันแล้วเนี่ย
มันเพื่อบรรเทาความทุกข์เท่านั้นแหละโยมดังนั้นทุกคนมีทุกข์แต่ถามว่าเราจะดับทุกข์ได้ยังไงมันดับที่ความทุกข์ได้ไหมมันไม่ได้เพราะทุกข์มันเป็นสัจธรรมนะเป็นอริยสัจเราดับที่ใจของเราว่าเราไม่ไปยึดวันว่านี่คือทุกข์ของเรานะทุกวันนี้คนเราก็จะมีความทุกข์กับเรื่องครอบครัวสามีภรรยาลูกบุตรธิดาเนี่ยจะเป็นเหตุให้เรานั้นทุกข์ถ้าเราไม่รู้จักการปล่อยวางเนี่ยเราก็ทุกข์เราต้องปล่อยไปตามกรรมของเขาต้องให้เรานั้นวางอยู่ในองค์อุเบกขาแต่ไม่ใช่ว่าเราจะไม่สนใจอะไรเขาเลยแต่ว่าเราก็ปล่อยไปตามวิถีหรือว่าแนวทางตามเหตุตามปัจจัยของเขาถ้าเราเกื้อหนุนเขาได้เราก็ช่วยถ้าเราเกื้อหนุนเขาไม่ได้เราสั่งสอนเขาไม่ได้อบรมเขาไม่ได้ก็ต้องปล่อยไปตามกรรมของเขาเพราะฉะนั้นคนเราเกิดมาอยู่กับกรรมแล้วก็ไปกับกรรมกรรมอะไรที่เราจะอยู่กรรมอะไรที่จะไปก็คือกรรมดีบุญอะไรที่จะทำให้เรานั้นฉลาดก็คือบุญที่ประกอบด้วยศีลสมาธิปัญญาและเราก็จะได้พบแต่สิ่งที่ดีในชีวิตของเราในชีวิตปัจจุบันและในชีวิตข้างหน้าขอความเจริญในธรรมแก่ญาติโยมสาธุชนทุกคนทุกท่านที่ได้รับฟังได้รับชมสิ่งอันพันน้อยที่จะมานั้นได้มาชี้แจงขอให้เกิดดวงตาเห็นธรรมทุกคนทุกท่านเทอญกลับมาพบกันในช่วงที่2ของรายการในช่วงที่2นี้ก็ยังได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์ทิพกรสุขิโตเจ้าวาดศาสนาธรรมารามอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาเป็นองค์ตอบปัญหาให้กับสาธุชนทุกท่านสาธุชนท่านใดมีข้อสงสัยในการปฏิบัติหรืออยากจะถามปัญหาธรรมะก็ยังสามารถโทรเข้ามาได้ที่เบอร์024961163 024961163ฝากคำถามผ่านเจ้าหน้าที่โทร024961164 024961164นิมนต์พระอาจารย์ประกอบญาติโยมในช่วงที่2ครับเราต้องเห็นโทษนะเห็นโทษเขาเรียกว่าอทินวะเห็นโทษในการในการเกิดการแก่การเจ็บการตายทุกเนี่ยทำไมพระองค์ถึงให้กำหนดเป็นองค์แรกในอริยสัจก็เพื่อให้เห็นชี้เห็นก่อนว่าเนี่ยมันเป็นทุกข์อย่างนี้แล้วพระองค์ชี้เหตุเนี้ยที่ทำให้เราเป็นทุกข์แล้วถ้าเห็นความแล้วก็บอกว่าเนี่ยถ้าละดับเหตุนี้ได้ประหารเหตุนี้หมดไปเราจะเข้าถึงความดับความเป็นอิสระแล้วจะทำได้ยังไงก็ด้วยมรรคก็เจริญมรรคอริยมรรคประกอบไปด้วยองค์8ประการหรือเรียกง่ายคือศีลสมาธิปัญญาเนี่ยเพราะนั้นไม่ว่าอะไรก็ตามเนี่ยในชีวิตทางโลกโยมปฏิบัติธรรมอะไรพวกนี้หรือหน้าที่การงานครองเรือนเนี่ยเราก็เอาหลักอริยสัจเนี่ยไปใช้ได้มันต้องมีปัญหาไอ้ปัญหาคือทุกข์นั่นแหละทุกข์ก็คือปัญหาก็คือทุกข์ที่มันปรากฏขึ้นในต่างๆทุกข์พระองค์ให้ปริญญาให้กำหนดให้รู้ภาษาพระเรียกกำหนดให้รู้ทุกข์ว่าทุกข์อะไรมันปรากฏยังไงให้เห็นทุกข์ชัดๆทุกข์เพียงรู้ทุกข์เนี่ยเพียงรู้ทุกข์แล้วก็จะได้หาเหตุอะไรที่มันให้เราเป็นทุกข์กละซะละเหตุนั้นจะละได้ก็ด้วยมรรคจะได้เข้าถึงความดับทุกข์ก็ต้องเจริญตามมรรคก็ต้องหาวิธีพอรู้เหตุแล้วอ้อไอ้นี่นะที่มันทำให้เราไม่ประสบความสำเร็จที่เป็นอย่างนี้เราก็เจริญมรรคไปแก้ไขแล้วหลักธรรมพุทธเจ้าเนี่ยไม่จำกัดเฉพาะบรรพชิตนักบวชครอบคุมหมดเป็นอากาลิโกพระองค์เป็นสัพพัญญูรู้หมดทั้งเทพเทวดาทั้งหลายเพราะฉะนั้นหลักธรรมของพระองค์เนี่ยมีมากมายนะ
เราไปน้อมใช้เราไปหาตลับตำราเดี๋ยวนี้ก็มี หาดูง่ายตามคอมพิวเตอร์โทรศัพท์มือถืออะไรเราก็โหลดพระไตรปิฎกขึ้นมาอ่านได้ห มั่นเพียรหมั่นทำนะฮะทำบ่อยๆอย่างตอนสุดท้ายที่พูดถึงสัมโพชฌงค์เนี่ยองค์ธรรมแห่งการตรัสรู้เนี่ยถ้าไล่ตามลำดับก็มีสติสัมโพชฌงค์ธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์ความเพียรวิริยะมีวิริยะสัมโพชฌงค์มีความเพียรเสร็จมันก็มีปิติปิติสัมโพชฌงค์เพราะมีปิติอิ่มเอิบใจเนี่ยเสร็จแล้วเนี่ยก็เป็นปัสสันธิสัมโพชฌงค์ก็ผ่อนคลายนะจิตใจก็ไม่มีอะไรรบกวนก็เรียกว่าเป็นมีปิติมีสัมโพชฌงค์แล้วก็เป็นสมาธิพอผ่อนคลายจิตก็ตั้งมั่นเรียกว่าสมาธิตั้งมั่นพอมีสมาธิตั้งมั่นแล้วก็เนี่ยจิตก็เข้าสู่อุเบกขาสัมโพชฌงค์เรียกว่าโพชฌงค์7องค์เป็นองค์ธรรมแห่งการตรัสรู้เมื่อทำเราทำโพชฌงค์7ให้บริบูรณ์แล้วเนี่ยวิชาวิมุตติย่อมปรากฏขึ้นการสลัดเคลื่อนการผ่อนคลายก็เข้าถึงที่สุดแห่งทุกข์เพราะนั้นหลักสติปัฏฐานหลักอานาปานสติโยงอยู่กับสติปัฏฐาน16ข้อเนี่ยก็ให้เข้าถึงวิมุตติหลุดพ้นได้แค่ดูลมนี่แหละลมเข้าลมออกเนี่ยจับลมที่ครูบาอาจารย์ท่านสอนดูลมเนี่ยพระองค์ก็ยังบอกว่าลมเรากล่าวไว้ว่าลมเข้าลมออกก็คือกายอันหนึ่งในกายทั้งหลายกายคตาสติอันบุคคลทำให้มากแล้วเจริญแล้วเนี่ยย่อมเข้าถึงอมตะธรรมเพราะนั้นลมก็คือกายก็คือกายคตาสติเนี่ยกำหนดรู้ลมทั้งหลายที่ปรากฏขึ้นเพราะนั้นเนี่ยเราจับลมนี่แหละเนี่ยครูบาอาจารย์บางทีบางคนเนี่ยบางทีจับไม่ได้ลมมันก็ไม่ได้ท่านก็ให้บริกรรมบริกรรมภาวนาเนี่ยบริกรรมดูพุทโธเนี่ยหายใจเข้าพุทหายใจออกโธพุทลมเข้าโธลมออกใช้พุทโธช่วยเราไม่ได้อ้อนวอนไม่ได้บริกรรมอะไรเราระลึกนึกถึงเป็นพุทธานุสตินึกถึงคุณพระพุทธเจ้าพุทโธก็เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนึกถึงพุทธเจ้าในกรรมฐานในอนุสติ10ก็มีพุทธานุสติระลึกนึกถึงคุณพระพุทธเจ้าเนี่ยมาใช้ระลึกอนุสติแปลว่าระลึกนึกถึงธรรมานุสติสังขานุสติจาคานุสตินึกถึงจาคาในการเสียสละการแบ่งปันช่วยเหลือเอื้อเฟื้อศีลานุสตินึกถึงศีลที่เรารักษาเนี่ยก็เป็นอารมณ์ให้การปฏิบัติได้เป็นอนุสติเป็นเครื่องระลึกเทวตานุสติคุณธรรมอะไรที่เป็นเทวดาเนี่ยต่างๆอนุสติก็ใช้บริกรรมไม่เป็นไรแต่บางที่เขาบอกว่าไม่ได้ต้องเป็นยุบหนอพองหนอยังไงก็ได้เป็นเทคนิคทำงานให้จิตเนี่ยให้จิตอยู่กับกายให้จิตอยู่กับลมคนที่เคยภาวนาพุทโธเนี่ยถ้าทำจริงๆจังแล้วจะรู้ว่าพอเราจับลมพร้อมกับพุทโธเนี่ยบางทีคำบริกรรมเนี่ยหายไปเหลือแต่ลมเห็นแต่ลมละเอียดเห็นลมเข้าเห็นลมออกชัดอยู่กับลมนี่เป็นเบื้องต้นบางทีก็ใช้วิธีนับหายใจเข้าพุทหายใจออกโทนับ1ไล่ไปย้อนกลับนั่นคือการฝึกฝนนี่คำถามครับคำถามนี้มาจากโยมสมหมายทัศนพันธ์มาจากจังหวัดนครราชสีมาบอกว่าดิฉันไม่ได้สวดมนต์ตามที่วัดสวดแต่ดิฉันสวดยอดพระไตรปิฎกบ้างสวดชินบัญชรบ้างสวดพาหุงบ้างแล้วก็นั่งสมาธิใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงแล้วดิฉันก็จะขอพรให้ลูกๆเจริญในการทำมาหากินเลี้ยงตัวเองได้จะสมปรารถนาไหมและนานไหมจะเห็นผลครับนี่แล้วทำบุญหวังผลนะฮะเมื่อเราคนเราใส่บาตร
ใส่บาตรหรือทำบุญอะไรก็ตามเนี่ยก็หวังนี่ก็ตั้งความอธิษฐานได้ปรารถนาต้องสมเหตุสมผลนะฮะเนี่ยใส่บาตรหวังให้ถูกลอตเตอรี่ถูกขอให้ได้สำเร็จอย่างงู้นอย่างนี้เนี่ยเหมือนอ้อนวอนมันก็ไปเข้าลัทธิศาสนาโบราณสวดอ้อนวอนพรรณนาเป็นบูชาเขาเรียกว่าอะไรเป็นบูชายันอย่างเงี้ยอ้อนวอนขอพรพระเจ้าดังนั้นบทสวดของโยมเนี่ยดีหมดก็พรรณนาถึงพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณทั้งตรวจได้ฮะให้รู้คำความหมายและการสวดเนี่ยก็ต้องมีสติอยู่ตรงนั้นไม่ได้ปากสวดไปแต่ใจไปอยู่ไหนไม่รู้เนี่ยก็ไม่ได้อานิสงส์แต่ถ้าให้ดีเนี่ยก็สาธยายหลักธรรมคำสอนเนี่ยสวดเราเข้าใจด้วยแล้วก็เป็นการเข้าใจในหลักของการปฏิบัติเข้าใจในหลักของธรรมะที่พระองค์ทรงแสดงด้วยเรียกว่าสาธยายธรรมเอาพระสูตรอะไรขึ้นมาเนี่ยมาสวดมาใคร่ควรมาพิจารณาก็ได้เกิดประโยชน์แต่ถ้าโยมสวดอย่างนั้นได้ก็ไม่เป็นไรแต่ขอให้ทำสติอยู่กับบทสวดแล้วให้เข้าใจด้วยว่าสวดแปลว่าอะไรอย่างเงี้ยก็จะดีอันนี้พอเรามานั่งบทสวดเนี่ยเหมือนกับหลวงพ่อสนองเขาบอกว่าคำสวดเป็นยาทาภาวนาเป็นยากินคนเราป่วยเนี่ยทั้งกินทั้งทานก็หายเร็วใช่ไหมก็สวดก็เพื่อเหมือนกับจะเปรียบเทียบง่ายๆก็เหมือนกับเราจะเล่นเราจะลงไปแข่งกีฬาเนี่ยมันก็ต้องมีวอร์มร่างกล้ามเนื้อกล้ามเนื้อวอร์มร่างกายให้มันอบอุ่นให้มันคลายตัวพอเราลงไปเล่นจะได้ไม่เป็นตะคริวไม่บาดเจ็บนะฮะอันนี้เราบทสวดก็เหมือนเราให้ใจตรงนั้นมันอยู่ในกลิ่นอายของพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณที่เราสวดนึกถึงคุณพระพุทธธรรมพระสงฆ์อย่างเงี้ยกลิ่นอายอยู่ในสิ่งเหล่านั้นนะพออยู่เหล่านั้นพอเรานั่งปุ๊บก็ทำได้เร็วขึ้นแล้วก็มากำหนดนั่งสมาธิจะนั่งนานหรือไม่นานก็ตามขอให้ใจเนี่ยใจเป็นบุญคือใจสงบใจไม่มีพยาบาทเบียดเบียนสงบมันมีพลังการเราตั้งจิตอธิษฐานอะไรเนี่ยพอจิตไม่มีพลังเนี่ยมันก็ทำให้สิ่งที่เราต้องการหรืออะไรเนี่ยสำเร็จผลได้แต่ถ้าเราตั้งเป้าตั้งความหวังว่าจะต้องให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เนี่ยไม่น่าจะถูกต้องเท่าที่ควรแล้วก็วางเมื่อไหร่จะได้เมื่อไหร่จะให้เป็นอย่างนั้นเพราะนั้นการแค่สวดแค่นั่งสมาธิไม่พอเราต้องลงมือทำด้วยพอทำสติพอมันสงบให้ทำเกิดปัญญาแก้ไขที่ฮะอยากให้ได้ผลยังไงอยากให้ลูกว่าเป็นยังไงนะครับก็คือทำมาหากินเลี้ยงตัวเองได้ก็ต้องหาให้เขาทำยังไงให้เขารู้ว่าพอเราแก่แล้วนะเดี๋ยวเขาจะอยู่ยังไงถ้าเราไม่มีเราต้องให้เขาเห็นความจริงว่าโลกเนี่ยมันต้องดิ้นรนต้องแย่งชิงเดี๋ยวนี้ก็ต้องลำบากหางานทำก็ลำบากถ้าเราไม่ขยันนะไม่ไขว่ถือใฝ่รู้จักพัฒนาความรู้ของตัวเองมาตัวเองก็จะอยู่ในโลกนี้ลำบากก็จะยากจนแล้วก็ลำบากอันนั้นเนี่ยก็ต้องจะมาอธิษฐานอย่างเดียวไม่ได้แล้วต้องลงมือทำด้วยสอนเขาหรือว่าเป็นตัวอย่างให้เขาขยันหมั่นเพียรนะถ้าตอนนี้เขายังเรียนหนังสืออยู่ก็ให้เขาขยันเรียนหาความรู้แล้วก็หาอุบายเทคนิคต่างๆอาชีพหลักอาชีพเสริมอาชีพสำรองทำยังไงให้เป็นเขาเรียกชำนิชำนาญในการหาอยู่หากินนะครับแต่ยังไงก็ตามก็ต้องสอนให้เขารู้ด้วยวัตถุเนี่ยไม่ใช่เป้าหมายของชีวิตที่แท้จริงคนเราเนี่ยถ้าจะเอาแต่ความสุขจากวัตถุเครื่องอยู่เครื่องเสพบริโภคอย่างเดียวเนี่ยก็จะอยู่แต่วนเวียนอยู่ในความทุกข์นั่นแหละเพราะว่าถ้าเราเกิดเราหาวัตถุสิ่งเหล่านั้นมาบำรุงมนเลยมาเสพบริโภคไม่ได้มันก็ไม่มีความสุขเพราะนั้นสุขให้อยู่เหนือวัตถุสุขที่ไม่ต้องอิงอามิสไม่ต้องใช้วัตถุคนทั้งโลกเนี่ย
ไม่มีไม่ได้ต้องมีฉันต้องมีอย่างนั้นฉันต้องมีอย่างนี้ต้องมีให้เหมือนเขาแต่ถ้าเราฝึกฝนเราพัฒนาใจเรามีก็ได้มีก็ดีไม่มีก็ได้ฉันก็อยู่ได้ไม่ต้องมีอย่างเขาเราก็กินได้นอนหลับเราก็พออยู่พอได้จิตใจก็ไม่เป็นทุกข์นะถ้าอย่างนักบวชแล้วมาฝึกฝนขึ้นมาฝึกฝนให้มันพัฒนาขึ้นมาอีกมีก็ได้ไม่มีก็ดีกลายเป็นว่าการไม่มีอะไรกลับดีอีกเราก็ยิ่งดีเลยเราก็เบาสบายอยู่ได้กินข้าวมื้อเดียวนุ่งห่มสีเดิมๆผ้าสามผืนก็มีความสุขแต่ชีวิตทางโลกเราก็ใช้ดีเราก็เอาหลักปัจจัย4ของพระไปใช้เนี่ยอยู่คนไม้เป็นวัดเนี่ยพระท่านถ้าเล่นได้นิสัย4มาจากอุปัชฌาย์ต้องห่มผ้าบังสกุลอยู่คนไม้ฉันยาดองน้ำมูดเนี่ยอย่างนี้เป็นต้นก็เหมือนกับเรานุ่งห่มเพื่ออะไรก็รู้จุดประสงค์มันการหยาบยุงเหลือบยุงลิ้นลายไต่ตอมกันร้อนกันหนาวก็อยู่ไม่ต้องเอายี่ห้อนั้นแบรนด์นี้ต้องเว้าตรงนั้นแหว่งตรงนี้รู้จุดประสงค์หลักแค่นั้นกระตุ้นประสงค์รองได้แล้วก็ให้เราถ้ามีเรากำลังเราก็อาจจะเอาแบบไหนยี่ห้อไหนก็เอาไปแต่ให้ไปติดอย่าไปยึดเอาจุดประสงค์รองเอาจุดประสงค์หลักไว้นะอาหารที่กินเพื่ออะไรเพื่อยังเวทนาเก่าคือความหิวไม่กินไปเพื่อสนุกสนานเด็ดอร่อยประดับตกแต่งร่างกายอย่างนี้เรารู้จุดประสงค์หลักแล้วชีวิตมันก็ง่ายขึ้นคนเราก็เลยกลายเป็นว่าแบบสุขง่ายสุขง่ายมันก็จะทุกข์ยากคนเราพอทำอะไรนิดหน่อยอะไรมีความสุขแล้วความทุกข์มันก็ยากที่จะเกิดขึ้นแต่คนเราถ้าสุขยากนะโอ้ยนี่ไม่ได้ต้องอย่างนั้นไอ้นี่ต้องอย่างนี้นุ่งห่มแบบนี้ต้องกินอาหารต้องร้านนั้นร้านนี้บรรยากาศอย่างนั้นบ้านจะต้องอยู่ใหญ่โตๆอย่างเงี้ยเนี้ยสุขยากพอสุขยากก็เลยทุกข์ง่ายก็เลยเป็นทุกอยู่อย่างนั้นแหละต้องหาวนเวียนอยู่อย่างนั้นหาให้ได้มาเดี๋ยวไม่มีไม่ได้ต้องมีคนที่คิดแบบนี้ก็สอนให้เขาเด็กอ่ะถ้าเรารักเขาก็ต้องให้ความรู้แล้วก็ต้องวางอุเบกขาให้เขาเดินเองบ้างไม่ใช่อุ้มเขาตลอดวางอุเบกขาคอยมองเขาคอยมองเขาจะล้มค่อยๆประยุงประคองเขาพอเขาล้มลงไปก็ดูเขาลุกได้ไหมไม่ได้แล้วก็ช่วยมีความกรุณาอยู่แล้วพ่อแม่เนี่ยเรารู้ว่ารักเราก็มีพ่อแม่ก็รู้ว่ารักเรามากรักมีเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาเนี่ยพรหมวิหารของพ่อแม่เนี่ยเต็มเปี่ยมให้โดยที่ไม่หวังมีหวังผลตอบแทนด้วยให้เพื่อพอลูกได้รับลูกมีความสุขพ่อแม่ก็สุขด้วยสุขโดยที่ไม่ต้องมีอะไรตอบแทนดังนั้นการทำบุญสวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิก็ตามเนี่ยผลมันมีอยู่แล้วแล้วเราไปคาดหวังผลเนี่ยและถามว่าเมื่อกี้ถามว่าเมื่อไหร่จะได้ผลอีกถ้ายิ่งอย่างนั้นก็ยิ่งกลายว่าการทำอย่างนี้กลายกดดันแล้วก็ทำให้เราเป็นทุกข์ไปด้วยถ้ามันไม่ได้ดังที่เราต้องการว่าต้องได้วันนั้นต้องแบบนี้อย่างเงี้ยมันก็ทำให้เราผิดหวังบางทีบางคนก็ล้มเลิกในการฝึกฝนจิตใจในการทำบุญกุศลก็มีเพราะนั้นต้องดูเหตุปัจจัยฮะเหมือนเราปลูกต้นมะม่วงต้องได้ต้นมะม่วงใช่แต่มันไม่ใช่เหตุเดียวผลเดียวไม่ใช่ว่าเป็นเหตุเดียวผลเดียวอย่างนั้นมันต้องมีองค์ประกอบมันมีต้องหลายเหตุด้วยไม่ใช่เราเอาเม็ดมะม่วงปลูกปุ๊บมันจะต้องได้ต้นมะม่วงจะได้มะม่วงไม่ใช่มันต้องดูที่ดินที่ปุ๋ยที่อุตุอากาศดูเราไหมใส่ใจไหมรดน้ำใส่ปุ๋ยพรวนดินอะไรไหมมันก็มีเหตุใจหลายอย่างประกอบพระโยมต้องพิจารณานะต้องฉลาดนะต้องดูเหตุใจปัจจัยต่างๆมาประกอบด้วยไม่ใช่แค่จะเอาสวดอ้อนวอนนั่งสมาธิอย่างนี้แล้วก็จะได้ผลอย่างนั้นอย่าหยุดอย่าแค่นั้นไอ้ตรงนั้นทำดีแล้วใจให้สงบการทำสมาธิเนี่ยเพื่อให้ใจสงบให้ใจนี้ได้เกิดปัญญาเนี่ยปัญญาจะได้เอามาแก้ไขปัญหาอะไรต่างๆที่มันเกิดขึ้นก็เอาใจช่วยนะโยมก็สู้เราอย่า กังวลกับมากเราให้เขาเกิดมาเลี้ยงดูเขาเต็มสุดกำลังความสามารถแล้วผลมันจะออกมายังไงมันก็เป็นเรื่องของ
เหตุปัจจัยเรื่องของกรรมที่เขาสร้างสมมาสร้างนิสัยมาเขาขี้เกียจขี้ค้านเขาก็ต้องลำบากลำบนไปเขาไม่ขยันหมั่นเพียรมันก็นั่นแหละก็ผลมันก็ต้องออกมาเป็นอย่างนั้นงั้นเราดูแลเขาสุดกำลังความสามารถและผลมันจะเกิดขึ้นยังไงก็ต้องปล่อยวางการปล่อยวางก็คือทำใจแหละทำใจตัวเองให้สบายทำใจตัวเองอย่าเป็นทุกข์กายเราก็ทุกข์พออยู่แล้วครับอย่างพระท่านเคยเหน็บแนมเอาไว้ขันห้าตัวเองก็หนักอยู่แล้วยังไปเอาขันห้าคนอื่นเข้ามาอีกเอาสามีเอาภรรยามาอีกแถมมาเพิ่มขันห้าอีกมีลูกออกมาอีกเนี่ยเพิ่มอีกห้าขันตัวเองมีห้าขันไปเพิ่มสามีภรรยาอีกห้าขันลูกมาอีกสองคนอีกสิบขันหนักแย่เลยตัวเองก็หนักแย่อยู่แล้วห้าขันดูนะโยมมั่นคงในพระรัตนตรัยรักษาศีลให้ดีอย่ารักษาศีลให้ดีพูดให้ดีไม่พูดจาให้ร้ายใครเดี๋ยวก็ส่งผลเองไม่ต้องคาดหวังแต่บุญเนี่ยมันมีอยู่แล้วมันส่งผลเองครับครับคำถามนี้มาจากโยมมลิวันอยู่จังหวัดเพชรบุรีถามว่าพระโสดาบันนี้เมื่อสำเร็จแล้วจะรู้จิตเห็นจิตของตัวเองไหมครับจริงพระโสดาภูมิพระโสดาบันเนี่ยละสังโยชน์3ได้ใช่ไหมที่บอกไปแล้วเนี่ยละสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาศีลพัตตปรมาสเนี่ยละสังโยชน์ได้การภาวนาเนี่ยรู้จิตเห็นจิตเราก็เห็นอยู่แล้วถ้าเรานั่งหลับตาเนี่ยรู้เลยว่าจิตมันคิดดีคิดไม่ดีเนี่ยเท่ากับรู้จิตเห็นจิตถ้าในลักษณะคำถามแบบนี้นะการรู้จิตเห็นจิตอย่างที่พระองค์บอกว่าในดูลมเข้าลมออกเนี่ยตามรู้เท่าทันจิตเห็นชัดจิตหายใจเข้ารู้ชัดจิตหายใจออกนั่นก็เท่ากับรู้จิตเห็นจิตตัวเองเวลาเราดูลมเข้าลมออกเนี่ยเราก็จะเห็นจิตว่าจิตเนี่ยจิตก็คือไอ้วิญญาณขันนี่แหละไอ้จิตตัวเนี้ยจิตก็เรียกมโนก็เรียกวิญญาณก็เรียกพระองค์เรียกในที่สุดก็คือวิญญาณในขันห้านี่แหละไอ้จิตตัวเนี้ยนี่มันไปเกาะไปยึดในสิ่งต่างๆถ้าเรารู้เท่าทันมันรู้ว่าจิตขณะนั้นปรากฏอยู่ตรงไหนดับตรงไหนนั่นถ้าก็รู้จิตเห็นจิตตัวเองรู้จิตเห็นจิตพระท่านบอกแต่อย่าเพิ่งเชื่อจิตให้เห็นสภาวะที่มันเกิดดับตามที่มันเป็นอย่างที่บอกไปแล้วจิตตัวนี้มันก็ท่องเที่ยวไปท่องเที่ยวไปในรูปในเวทนาสัญญาสังขารนี่คือถ้าเรามีสติเนี่ยตามรู้เท่ามันสติเนี่ยเป็นเครื่องใช่ไหมเป็นเครื่องระลึกไอ้จิตเนี่ยเป็นเครื่องรู้มันไปรู้ตรงไหนสติเป็นเครื่องระลึกได้ก็เห็นจิตว่ามันไปยึดไปเกาะตรงไหนก็เห็นมันนั่นก็ถ้ารู้จิตเห็นจิตไอ้จิตตรงนี้มันคุ้นเคยมันผูกพันกับอะไรมันก็จะไปเกาะอยู่ตรงนั้นแหละฮะอดีตบางทีผ่านมาเป็นสิบปีแล้วก็ยังไปนึกถึงมันคุ้นเคยมันผูกมันเป็นเขาเรียกว่าเป็นอนุสัยเนี่ยไอ้ตัวนี้ที่มันส่งผลเราไปเวียนว่ายตายเกิดแล้วฝึกจิตเนี่ยรู้จิตเห็นจิตรู้มันเป็นกุศลเป็นอกุศลยังไงก็อะไรที่ละก็ควรละก็เพียรละเนี่ยเพียรปล่อยวางอะไรที่มันเป็นกุศลที่ดีก็ทำให้มีขึ้นให้มันเจริญงอกงามไพบูลย์ยิ่งขึ้นนั่นก็คือรู้จิตเห็นจิตตัวเองรู้จิตมีราคะจิตมีโทสะจิตเกิดพยาบาทเกิดขึ้นรู้จิตเห็นจิตที่มันมีอารมณ์ต่างๆเข้ามาปรากฏขึ้นเพราะฉะนั้นสรุปมาจิตตัวนี้มันก็ไม่เที่ยงพระองค์จึงบอกว่าสังกิเตนะปัญจุปาตาขันธาทุกขาว่าโดยสรุปก็คือขันธ์ทั้ง5เนี่ยเป็นตัวทุกข์จิตนี่มันไม่เที่ยงมันไม่เที่ยงก็เป็นทุกข์ธรรมชาติมันเป็นอย่างนั้นว่าเป็นทุกข์อ่ะสิ่งใดเป็นทุกข์ควรหรือที่ยึดมั่นถือมั่นเป็นไปไม่ได้มันก็เป็นอนัตตาไม่มีตัวตนบุคคลเราเขาเพราะมันมีสิ่งหนึ่งที่ไปยึดเอาขันห้ายึดเอาขันห้าไอ้วิญญาณมันก็ตอนนี้มันเข้าใจว่าเป็นเราเป็นของเราอยู่แต่จริงก็ไม่ใช่ของเราต้องฝึกให้เห็นอย่างนั้นแล้วเราก็จะเห็นจิตเองเห็นจิตมันเกิดดับครับคำถามนี้มาจากโยมผู้ไม่ประสงค์จะออกนามมาจากจังหวัดนครราชสีมาถามมา3ข้อครับข้อแรกถามว่าในขณะที่เรานั่งสมาธิหายใจเข้าหายใจออกแล้วรู้สึกอึดอัดควรทำอย่างไรครับ
ต้องดูว่าลมไปบังคับมันหรือเปล่าต้องหายใจตามปกติฮะเหมือนเราหายใจโดยธรรมชาติของเราเนี่ยถ้าเราอยู่ปกติเราไม่อึดอัดเราปกติใช่ไหมฮะแสดงว่าขณะที่เรานั่งเราไปฝืนลมหายใจไปบังคับลมเกินไปมันก็ทำให้อึดอัดต้องมองไปตามธรรมชาติแต่ถ้าอยู่ปกติมันก็ยังอึดอัดเราหายใจเราเดินไปไหนทำอะไรรู้สึกอึดอัดแสดงว่าเนี่ยไม่ปกติละร่างกายก็ต้องไปเช็คไปตรวจสภาพร่างกายเป็นยังไงมันอึดอัดเป็นโรคหอบโรคหืดอะไรไหมแต่ถ้ามันเป็นเฉพาะตอนนั่งก็ให้ตั้งข้อสังเกตเลยว่าเรากำหนดตึงเกินไปหรือไปกำหนดฝืนลมหายใจเหมือนบางคนเนี่ยหายใจเข้าเราไปนึกคำบริกรรมพูดหายใจออกโทพอพุทบางทีเราพูดยาวไปโทสั้นไปอย่างเงี้ยมันก็เหมือนกับเราบังคับลมจนนั่นรู้สึกอึดอัดตึงวิธีแก้ง่ายๆคือหายใจลึกๆแล้วผ่อนออกมาช้าๆเบาๆหายใจลึกๆผ่อนออกมาเบาๆแล้วก็เอาใหม่คราวนี้ก็เนี่ยดูให้จับลมพูดลมเข้าโทลมออกเฉยๆดูอย่าฝืนอย่าไปบังคับให้เห็นตามธรรมชาติไม่ต้องบริกรรมก็ได้ถ้าเราบริกรรมอยู่ถ้ามันอึดอัดแล้วก็ไม่ต้องบริกรรมให้ตามดูแค่เห็นลมกระทบสองช่องจมูกเย็นๆออกมาอุ่นๆหรือจะตามลึกเข้าไปเลยรู้ตัวรู้พร้อมทั่วทั้งกายคือหายใจเข้าเห็นมันเริ่มตรงไหนสุดตรงไหนท้องพองออกมาผ่านหน้าอกออกมาที่จมูกหายใจเข้าเห็นกายนั่งมือเท้าวางยังไงนุ่งห่มผ้าสีอะไรนั่งอยู่ที่ไหนหายใจออกก็เห็นเอาอย่างนั้นก็ได้แต่ทำอย่างนี้แล้วไม่หายเนี่ยก็เราก็เดินแก้ก่อนหลวงพ่อสนองท่านเคยสอนแบบนี้เวลามันนั่งแล้วมันไม่ดีให้เดินไปเนี่ยเดินให้มากพอเมื่อยแล้วค่อยนั่งพอเดินมากๆปุ๊บพอเราไปนั่งปุ๊บกลับได้กลับดีขึ้นพอเรานั่งได้พอนี้ก็นั่งได้ตลอดครับคำถามที่สองถามเพราะว่าเพื่อนชอบคิดเรื่องในอดีตที่คนรักทำให้เราเสียใจควรเอาข้อธรรมอะไรเข้ามาช่วยครับเพื่อนนึกถึงอะไรนะเรื่องในอดีตที่คนรักทำให้เราเสียใจนี่เพื่อนเขาใช่ไหมเพื่อนเขาก็เรื่องเพื่อนเนี่ยโยมแต่เราจะช่วยเพื่อนใช่ไหมฮะถ้าพูดถึงถ้าเราจะช่วยเพื่อนเนี่ยเราก็บอกให้เขาละนันทินะพุทธเจ้าบอกให้ละความเพลินการที่เราไปหมกมุ่นคุ้มคิดอยู่กับอดีตเนี่ยแสดงว่าเราเพลินไปกับอดีตขณะที่เราภาวนาเนี่ยไอ้จิตเนี่ยไอ้วิญญาณขันธ์เนี่ยมันเกาะอยู่ที่ลมเข้าลมออกก็คือรูปทีนี้พอเราดูเราฝึกสติแล้วมันยังไม่อยู่กับลมใหม่ๆมันก็จะเผลอไปเนี่ยเผลอไปนึกถึงอดีตก็เรียกว่าสัญญาขันธ์ตอนนี้วิญญาณละขันดับไปแล้วที่รูปมันก็ไปเกิดที่สัญญานี่พอมันเกิดที่สัญญาละขันอดีตที่ผ่านมาแล้วพอมันคิดไปปุ๊บเนี่ยแน่นอนมันทำให้ใจเศร้าหมองพระองค์บอกให้ละอย่าเพลินเผลอแต่อย่าเพลินบางทีภาวนามันก็เผลอบ้างหลุดเผลอไปปุ๊บเนี่ยมีสติเลยรู้เท่าทันเหมือนเราเอาน้ำเนี่ยหยดลงในกระทะร้อนๆให้มันฟุ้มหายไปทีเดียวเนี้ยไม่ยืดเยื้อเหมือนขนสัตว์เนี่ยโดนไฟงอปุ๊บอย่างเงี้ยพอมันเกิดพอมันไปปุ๊บให้มันงอปุ๊บให้มันดับให้เห็นความดับแบบนั้นส่วนมากคนจะเพลินฮะเพลินโอ้ไม่น่าเป็นอย่างนั้นข้ามควรล่ำไรลำพันเอ้าทำไมต้องทำกับเราอย่างนี้ทำไมไม่เป็นอย่างนี้ทำไมไม่เป็นอย่างนั้นนั่นน่ะเขาเรียกว่าเพลินไปกับอารมณ์เพราะนั้นให้ละขั้นต้นให้ละความเพลินอดีตผ่านมาแล้วแล้วก็ให้เขาฝึกอย่างนี้แล้วเดี๋ยวเขาก็ละได้นั่นแหละดีที่สุดจะเอาทำข้อไหนความรักเนี่ยบอกเขาอย่างนี้มันมีในวิสาขาสูตรความอกหักผิดหวังนะฮะนางวิสาขาเนี่ยเป็นพระโสดาบันตั้งแต่อายุ7 ขวบละสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาสีลพัตตปรมาสได้เป็นพระโสดาบันแต่ก็ยังมีครอบครัวนะฮะท่านมั่นคงแล้วในพระรัตนตรัยเชื่อหลักกรรมนะรักษาศีลดีบริสุทธิ์ทุก8ข้าม15ข้ามก็ถือศีลอุโบสถ
แต่ก็ยังมีสามีมีลูกมากมายมีหลานเยอะแยะไปหมดเราไปอ่านประวัตินะนางวิสาขาเนี่ยเป็นมหาอุบาสิกานะเป็นผู้ที่เป็นอุปถัมภ์นะพระศาสดาสาวกในพระศาสนามีคุณาประคุณมากมายลองไปอ่านประวัติท่านดูว่าหนึ่งหลานรักหลานโปรดเสียชีวิตพระโสดาบันยังร้องไห้ได้นะครับในตำราเขาบอกร้องจนผมเปียกคงนอนเนี่ยนอนตะแคงแล้วร้องไห้แล้วก็ไปกราบทูลพระพุทธเจ้าพระเจ้าก็ตัดบอกว่าวิสาขารักอย่างเธอเนี่ยทุกร้อยก็รักร้อยก็ทุกร้อยรักห้าสิบก็ทุกห้าสิบรักหนึ่งก็ทุกหนึ่งมาถามวิสาถ้าไม่รักเลยล่ะทุกไหมบอกไม่ทุกครับบอกว่าพระเจ้าบอกเราตถาคตรักคนทั้งโลกก็ไม่ทุกข์เพราะท่านไม่มีความยึดมั่นถือมั่นเนี่ยแต่ท่านพระองค์มีพระเมตตาที่คุณรักคนทั้งโลกอยากให้คนทั้งโลกพ้นทุกข์ความรักด้วยความเมตตาไม่ใช่รักแบบไข้รักอยากจะเสพรักอยากจะเอามาเป็นของตัวเองรักด้วยการให้ก็บอกเพื่อนเขานะโยมนะก็บอกเนี่ยบอกว่าอย่างนี้ถ้าเขาอกหักคิดถึงคนรักเก่าก็บอกว่าเขารักถามว่ารักยังรักเขาอยู่ใช่ไหมแสดงว่ารักถ้าเราเป็นทุกข์แสดงว่าเรารักเขาก็ถ้าเรารักเขาอยากให้คนที่เรารักมีความสุขก็ต้องให้เขาทำที่สิ่งที่เขาชอบที่เขามีความสุขเขาอยู่กับเราเขาอาจจะไม่มีความสุขเขาไปอยู่กับคนอื่นเขามีความสุขก็ในเมื่อเรารักเขาก็คนที่เรารักมีความสุขก็น่าจะโมทนายินดีกับเขารักอยากให้คนที่เรารักมีความสุขนะฮะนี่รักแบบไม่จะเอามายึดมาครองรักต้องการที่ให้คนที่เรารักมีความสุขแล้วถ้าเรารักอยากต้องการให้คนที่เรารักเป็นอย่างที่เราคิดนะฮะเราต้องเอาตรงนั้นต้องเป็นอย่างนี้เนี่ยทุกทันทีรักอยากให้คนที่เรารักเป็นอย่างที่เราคิดเนี่ยทุกทันทีมันไม่กลับบ้านมันน่าจะกลับบ้านมันไปไหนมาไหนมันเป็นอย่างนั้นระแวงระวังอยากให้เป็นอย่างที่นี้ต้องเป็นอย่างนั้นเนี่ยทุกทันทีก็เป็นไปอย่างที่เขาเป็นนะฮะรักในตัวเขารักอย่างที่อยากให้คนที่เรารักมีความสุขดีกว่านะโยมถ้ารักเพื่อนก็ช่วยให้เขาทำสติทำสมาธิละนันทิละความเพลินอย่าไปคิดถึงอดีตผ่านมาแล้วคิดไปก็ไม่มีประโยชน์ทำให้ใจเศร้าหมองมีคนเขาบอกว่า2วันเนี่ยทำอะไรไม่ได้เลยเมื่อวานนี้กับพรุ่งนี้วันที่ดีที่สุดคือวันนี้ทำวันนี้ให้ดีที่ทำได้ไอ้เมื่อวานกับพรุ่งนี้เนี่ยยังทำอะไรไม่ได้ทำอะไรไม่ได้บอกเขาทำวันนี้นะทำใจให้เป็นบุญอย่าให้ใจเศร้าหมองถ้าตายไปตอนนี้จิตเศร้าหมองจิตเป็นทุกข์เนี่ยมันก็เป็นอบายก็เสียชาติเสียเวลาที่เกิดมาในชาตินี้ครับครับข้อสุดท้ายก็ถามให้เพื่อนเหมือนกันครับบอกว่าเพื่อนมีความวิตกกังวลในทุกๆเรื่องกลัวว่าเพื่อนจะเป็นโรคซึมเศร้าจะช่วยเพื่อนอย่างไรครับวิตกกังวลก็มีนะบางทีก็ทำสมาธิไม่ได้คนที่เป็นโรคซึมเศร้าโรคนี้มีเยอะมาเกิดกับคนใกล้ตัวเราก็มีก็ไม่น่าจะซึมเศร้าอยู่ๆก็ซึมเศร้าแล้วก็อะไรไปก็ถึงกับฆ่าตัวตายก็มีต้องปรึกษาเรื่องอย่างเงี้ยต้องปรึกษาผู้รู้ผู้คุณหมอเขามีวิธีทำยังไงก็ถ้าเราใกล้ชิดเขาหรือว่าเรารู้จักคนรอบข้างก็ลองดูอย่าให้เขาวิตกกังวลให้เขามีกิจกรรมทำอะไรมีมาสวดมนต์มานั่งสมาธิถ้าเขาทำได้ก็ดีแต่ถ้าทำไม่ได้เนี่ยบางคนบางทีนั่งไม่ได้ก็ต้องมีกิจกรรมหรือถ้านั่งไม่ได้ลองเดินจงกรมก่อนถ้าเดินยังไม่หายก็ต้องมีกิจกรรมทำปลูกต้นไม้ปลูกทำอะไรกิจกรรมงานไปเนี่ยแล้วก็ต้องไม่ให้ทิ้งเขาอยู่คนเดียวทำไงหาเพื่อนหาคนที่ใกล้ชิดนะฮะอยู่คอยพูดคุย
คนเราที่มันวิตกกังวลมันจะคิดยิ่งอยู่คนเดียวก็ยิ่งคิดไปเรื่อยคิดไปเรื่อยถ้าบางคนไม่มีพื้นฐานการปฏิบัติทำสมาธิเนี่ยก็จะยากก็จะปล่อยอารมณ์เพลินไปกับอารมณ์ตรงนั้นละไม่ได้มันยิ่งเพลินมันสนุกนะฮะความเพลินเนี่ยไอ้เพลินเนี่ยมันทำให้เกิดตัณหาเนี่ยมันทำให้เกิดราคะเนี่ยไม่ใช่ว่าเรื่องของเพศอย่างเดียวราคะความยินดีพอใจในสิ่งทั้งหลายเช่นรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสธรรมอารมณ์ต่างๆหรือว่ากามราคะถ้าเรียกเต็มๆว่ากามราคะเนี่ยความพอใจในรูปรสกลิ่นเสียงก็เพลินฮะมันมีปรุงแต่งมันนึกถึงครั้งที่นั่งอยู่เฉยๆนึกถึงโอ้เราเคยได้ยินได้เสพได้นู่นได้นี่มันนึกปรุงแต่งเพลินไปเรื่อยมันสัญญากับสังขารมันทำงานเลยสลับกันไปสลับกันมาถ้าจิตตามไม่ทันเนี่ยมันแป๊บเดียวเพลินลองดูขั้นแรกลองทำได้ไหมเงี้ยทำให้มีกิจกรรมลองแก้อารมณ์ตรงนั้นหรือก็นั่งสมาธิดูถ้าไม่หายก็ลองปรึกษาแพทย์คุณหมอเรื่องราวต่างๆครับเกิดขึ้นนะโยมนะมากมายทั้งใกล้ตัวไกลตัวเรื่องราวในบ้านเมืองก็มากมายเรื่องตัวเองหาอยู่หากินของก็ลำบากทีนี้บางอย่างเนี่ยปัญหามันแก้ได้บางอย่างแก้ไม่ได้แก้ได้แก้ไปไอ้ที่แก้ไม่ได้แล้วก็ต้องแก้ที่ใจตัวเองทำยังไงให้ใจตัวเองผ่อนคลายอย่าเครียดอย่าให้มันกังวลก็บอกว่านันทิคยาราคะคโยเพราะความสิ้นไปแห่งนันทิจึงมีความสิ้นไปแห่งราคะราคะคือความยินดีพอใจในสิ่งทั้งหลายเนี่ยนันทิคยาราคะคโยเนี่ยแล้วผมบอกว่านันทั้งนันทิและราคะเนี่ยถ้าสิ้นไปเนี่ยถ้าเราทำให้มันหมดไปได้ถ้าแบบเข้าถึงความหลุดพ้นได้เลยที่พระองค์บอกว่านันทิราคะคยาจิตตังสุวิมุตติวุจติเพราะนั้นอย่างโยมคนที่เนี่ยก็เป็นห่วงนะคนว่าเดี๋ยวนี้โรคไอ้ซึมเศร้าเยอะจังเกิดขึ้นมีคนที่ตลกสนุกสนานเนี่ยอยู่ๆก็เป็นได้ไอ้แปลกคนที่ชอบพูดเล่นพูดสนุกกลับอยู่ๆไปเงียบไม่รู้มันมีสารอะไรหลั่งออกมาหรือทำอะไรยังไงก็ไม่รู้หรือวิตกกังวลอะไรจนเกินไปนั้นต้องละความเพลินพวกนี้ไม่เพลินไปกับอารมณ์ความคิดหลายเนี่ยคิดมันเพลินเนี่ยมันคิดไปมันไม่ใช่สนุกสุขอย่างเดียวมันทุกข์ด้วยมันทำให้เราบีบคั้นหัวใจด้วยเอ๊ะไม่น่าเป็นอย่างนั้นไม่น่าเป็นอย่างนี้มันก็วกไปเวียนมาวนเวียนอยู่อย่างนั้นเพราะนั้นเนี่ยเราต้องเรามีแล้วโอ้โหเรามีครูบาอาจารย์มีสถานที่มีธรรมะคำสอนที่ดับทุกข์แก้ปัญหาได้จริงทั้งอยู่ที่ในตำราก็มีสถานที่สัปปายะก็มีทั่วประเทศวัดวาอารามที่เหมาะควรในการฝึกฝนจิตครูบาอาจารย์ก็มีมากมายอยู่ในหนังสือก็มีอ่านแล้วเราให้อะไรกับชีวิตตัวเองบ้างเพราะว่าคุณธรรมอะไรบุญกุศลอะไรยังไม่มีก็ต้องทำให้มีขึ้นทำให้เจริญขึ้นกามพยาบาทเบียดเบียนทั้งหลายที่มันมีอยู่ก็ทำให้มันน้อยลงลดลงให้มันหมดไปเลยไม่งั้นน่ะการเกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยยากเราเคยได้ยินแล้วเรื่องเต่าตาบอดเนี่ยทุกร้อยปีจะโผล่ขึ้นมาให้มันเข้าแอก
แอกไม้ไผ่กลมๆให้มันมุดเข้าไปในหญ้า100ปีขึ้นมาทีแอกไม้ไผ่ลอยไปลอยมาลมพัดไปทางเหนือทางใต้ไอ้เต่าเนี่ย100ปีโผล่ขึ้นมาให้มันตรงกับไอ้รูนั้นน่ะยากแค่ไหนมนุษย์ก็เกิดยากแค่นั้นยิ่งได้มาพบธรรมะคำสอนนี้ยิ่งยากเรามีโอกาสแล้วนะอย่าปล่อยให้โลกที่มันว่าเราเป็นเราเนี่ยมาครอบงำจิตใจเราจนลืมวันเวลาที่ล่วงเลยไปอายุก็มากขึ้นวันเวลาที่อยู่ในโลกนี้ก็น้อยลงก็อย่าให้เสียเวลาอย่าให้เวลาหมดไปนะอย่าประมาทโยมพระเจ้าท่านก็บอกแล้วอย่าประมาทมันเป็นธรรมที่มีแต่ธรรมเจริญนะโยมอย่าประมาทในความเป็นอยู่ศึกษาให้มากในวันนี้รายการก็ได้หมดเวลาแล้วสาธุชนท่านใดมีข้อติชมหรือแนะนำรายการก็เขียนจดหมายมาที่วัดสังฆทานในวงเล็บรายการธรรมะสว่างใจเลขที่100/1หมู่ที่3ตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีรหัสไปรษณีย์11000ช่วงสุดท้ายของรายการธรรมะสว่างใจในวันนี้ก็ต้องขออนุโมทนากับสาธุชนทุกท่านที่รับชมและรับฟังและจดหมายที่ได้ส่งเข้ามาในวันนี้สุดท้ายนี้ผมขอนิมนต์พระอาจารย์ให้พรกับญาติโยมครับครับก็ขอให้ทุกคนเจริญในธรรมที่สุดทุกให้มีดวงตาเห็นธรรมก็ขอให้ผ่านวิกฤตการณ์ในสิ่งทั้งหลายไปได้ด้วยดีก็ขอให้ทุกคนมีความสุขความเจริญในธรรมทุกคนทุกท่านเทอญสาธุ